ามสกุลเนาะให้เข้าใจที่มานิดนึงคำว่าชื่อเป็นสรรพนามเรียกขานกันคำว่าวัดก็เป็นสรรพนามใช่ไหมอาจก็สรรพนามของคุณตาที่ว่านั้นเราเป็นลูกหลานเหลนหลนก็จำชื่อนั้นเอาไว้ว่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งทำเราสุขภาพไม่ดีกลับดีขึ้นมาได้แค่นี้เราก็นึกถึงบุญคุณตอนนั้นแหละไม่ว่าคุณตานั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะในโลกหรือว่านอกโลกก็ตามเมื่อถ้าหากว่าสายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี้ยเข้ามาเป็นตัวยึดพิจารณาคำสอนถ้าหลวงถ้าคุณตาอาจยังมีชีวิตทางด้านการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ณวันนั้นท่านได้บริจาคทานพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นวัดตายแล้วเกิดใหม่จะดีเดิมเรียกว่าทำดีย่อมได้ดีเป็นหลักพุทธศาสนาเป๊ะเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานั้นจะต้องแยกให้ได้ว่าดีหรือชั่วเป็นยังไงรู้จักดีรู้จักชั่วถ้ามนุษย์ไม่รู้จักดีจักชั่วเขาจะเรียกกันว่าคนคนมันให้เละตุ้มเป๊ะความหมายภาษาเลยไม่รู้ไผเป็นไผไม่รู้จักที่ต่ำไม่รู้จักที่สูงไม่รู้จักคนเกิดก่อนเกิดหลังไม่รู้คนไหนมีพระคุณมีบุญคุณกับเรานั่นคือกลุ่มคนต่ำกว่าคนไปอีกทีนึงก็คือเดรัจฉานเดรัจฉานคือกลุ่มหมูหมากาไก่ง่ายๆสัตว์เลี้ยงด้วยนมนั่นนะฮะกลุ่มสัตว์ที่เป็นเดรัจฉานสามารถรับรู้เรียนรู้จากมนุษย์สั่งสอนได้โดยง่ายเช่นลิงช้างม้าวัวควายสัตว์เหล่านี้นำมาเป็นพาหนะได้เพราะมันจะรู้ภาษามนุษย์เป็นในยะอยู่ใช่ไหมนำมาใช้เป็นพาหนะลากไถบ้างลากเกวียนบ้างควบแน่นพวกม้าไงช้างก็ลากสูงบ้างเนี่ยสัตว์กลุ่มที่เข้าใจภาษามนุษย์สัตว์กลุ่มนั้นเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานเนาะทีนี้สัตว์กลุ่มที่ไม่เข้าใจภาษามนุษย์กลุ่มต่อมาที่จะเข้าใจภาษามนุษย์นะฮะนอกจากกลุ่มที่เลี้ยงด้วยนมเมื่อกี้นี้แล้วก็จะมีกลุ่มที่มันบินได้นกแก้วนกขุนทองโอเคไหมครับอันนี้ยังรู้ภาษามนุษย์ได้บ้างโอเคนะสัตว์กลุ่มที่ไม่รู้ภาษามนุษย์เลยคือพวกเลื้อยคลานนะคลานงูก็ใช่นะงูยังดีนะพวกเลื้อยคลานแบบงูนะยังถือได้ว่าเป็นลูกหลานพญานาคอยู่ผมหยุดให้ท่านคิดงูยังดีนะยังอยู่ในกลุ่มลูกหลานพญานาคอยู่เลื้อยคลานพวกนั้นถ้าเป็นพวกกิ้งกือเห็นไหมตัวหนอนนั่นไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยตีแตกตัดตกเราคือมนุษย์ต้องรู้จักดีชั่วตีหัวหมาด่าเมียพ่อใครก็ไม่รู้ข้างรั้วข้างบ้านเห็นหมาเตะหมาตีหัวหมาด่าแม่ใครก็ไม่รู้ใครสักคนหนึ่งเจอหมาเตะหมาเจอเพื่อนบ้านด่าทุศาสตร์เลยถามว่าคนคนนั้นเราสรุปดีหรือเขาชั่ว
ช่ไหมถ้าใครบอกว่าเขาบอกว่าดีนะเชิญออกจากที่นี่ไป ไม่คุยด้วยนะก็มนุษย์พันคุยด้วยไปทำไมล่ะกลุ่มดีชั่วโอเคนะสอนของนะทุกสอนในโลกนี้สอนมนุษย์รู้จักจากชั่วรู้ดีรู้ชั่วถ้าพูดดีพูดชั่วมันเกิดขึ้นก่อนทีนี้พูดดีมีจำนวนพูดชั่วใช้บอกกลับเอาที่แล้วก็รักสามัคคีเกิดขึ้นหมู่คณะชั่วทำมาร่วมบุญเราแค่ดีช่วงคำนี้ครับนั่นน่าจะคุยเองครับก็สรุปว่าเรามาเจอกันตรงนี้มันต้องมีกระแสแห่งความดีก่อนผมก็อยู่บ้านผมเกิดที่บุญจังหวัดตำบลดอนจิกทุกนาท่านมีแต่ปัญจัยเกิดที่ไหนไม่เกิดจึงลูกหมาขี้เลือดมาเกิดกลางทุ่งนาขณะที่แม่ดำนาอยู่เป็นไปได้ไหมเนี่ยผมไม่เชื่อแม่ผมเลยนะจะบอกกันหน้าวันนั้นพ่อแม่ผมกำลังนอนนิ่งอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ก่อนที่ท่านจะไปวันจำไว้นะแม่กำลังนอนอยู่ลูกเนี่ยเกิดกลางนาผมเชื่อหรอกครับเพราะผมเรียนหนังสือมาก่อนกันหนึ่งครั้งผ่านไปครั้งที่สองมาพูดอีกผมก็เริ่มฉุกคิดแล้วมีคำตัดสินอรรถคดีของประเทศอังกฤษเขาประเทศอังกฤษถือว่าเป็นต้นความรู้ความคิดของโลกมันมีอังกฤษฝรั่งเศสนะที่ถือว่าเป็นต้นความนึกความคิดของโลกด้วยนะครับจำหน่อยพวกนี้น่าสนใจนะครับผู้พิพากษาเวลาเขาตัดสินอรรถคดีเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าจะถามเอาความจริงมนุษย์ให้ถามเอาขณะที่ก่อนจะตายเปิดหมดเพราะที่จะตายเนี่ยตายแล้วถามเลยทำชั่วขนาดเพียงใดมาเขาจะบอกหมดเหมือนแม่ผมดิตายมาบุญบากำลังนำนาอยู่หลุดพุ่งกลางทุ่งนาแม่คนที่เป็นแม่ได้ไปได้ไงออกมาแล้วจะวางไหนวะเนี่ยเห็นไหมไม่มีทางนะมดก็มีหญ้าล่ะเลขอ่อนแล้วเนาะหาที่วางไม่เจอนะลองนึกภาพให้ได้สิครับก็รอดตายไม่ได้จนต้องมายืนพูดตรงนี้โกหกเนาะโกหกแง่แบบโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงถ้าใครเป็นนักโกหกนะโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์สมบัติของใครแต่เป็นของเราอย่าหลอกลวงเอาถามตัวเองสิว่าทุกท่านเกิดมาถึงนี่โกหกมากี่ครั้งแต่ละครั้งได้หลอกลวงลวงหลอกเอาสมบัติของเขามันเป็นของเรามีไหมครับถ้ามีสิ่งนั้นหรือไม่เป็นคำถามที่มันเกาะติดเนื้อเยื่อเรามาเลยทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยหน้าวันนี้โกหกได้แต่อย่าหลอกลวงเช่นฟังดีนะเช่นผมให้จังหวะคิดนะเนี่ยเช่นยกตัวอย่าง มันมีทุ่งนาทุ่งหนึ่งก็แล้วกัน มันแล้งมาทั้งปีน้ำสักแอเดียวพื้นดินแตกไปแห้งไปหมดเพื่อนแตกอบ
ต่อมาก็มาขุดซะที่ดินผืนนั้นกว้างเป็นฟุตบอลก็แล้วกันเนาะลึก5เมตรขุดเสร็จฝนก็ตกเทงมาคืนที่ผ่านมาอุดรน่ะ4ชั่วโมงจะติดกันตื่นเช้ามาน้ำก็เต็มสระอยู่มาวันถัดไปไอ้คนโยหกเดินสระพอดีเห็นเด็กๆ 4-5 คนขนาดนั้นกำลังเล่นเด็กมันเล่นนะเนาะผู้ใหญ่คนที่ว่านั้นก็บอกเด็กว่าเฮ้ยเธอเป็นลูกใครหลานใครมาเล่นทำไมที่นี่เล่นอะไรก็เล่นได้อย่าลงเล่นน้ำนะเพราะในน้ำมีจระเข้ผู้ใหญ่คนนั้นพูดเช่นที่ว่านี้เป็นการเตือนเด็กขนาดนั้นมันยังว่ายน้ำไม่เป็นหรอกลงไปก็ตายทั้งหมดบอกว่ามีจระเข้มนุษย์เรามีความกลัวเป็นตัวตั้งกลัวเจ็บกลัวตายเป็นธรรมชาติสัตว์โลกทุกตัวย่อมกลัวเจ็บกลัวตายศาสนาพุทธสอนว่าอย่าตีสัตว์อย่าฆ่าสัตว์ศาสนาอื่นไม่ต้องยกตัวอย่างเอามาทำพิธีแล้วไม่รู้ต่างกันนะตัวนั้นท่านต้องสอบสอบแสวงหาเองเอาเองนะครับลุงออกต้องไม่พูดถึงตรงนั้นเล่าไว้ฐานที่เข้าใจศาสนาพุทธห้ามตีสัตว์ฆ่าสัตว์ห้ามกันมา 2,000 กว่าปีแล้วถึงทุกวันนี้ก็ไม่หยุดเนาะ1ในศีล5ไงใช่นะใช่นะมนุษย์ผู้มีใจสูงจะรู้เรื่องนี้เราต้องไม่ไปตีสัตว์ฆ่าสัตว์ยกเว้นแล้วนั่งอยู่เฉยมันก็บินมาแล้วก่อนแล้วปุ๊บใส่มันเลยยุงอย่าเอาไว้ใครก็ตามที่ปล่อยให้ยุงกัดผมถือว่าโง่นะผมว่าโง่นะอย่าโง่ยังช่วยไม่ได้ตรงนั้นนะผมมาเป็นฝูงหมดตั้งฝูงไม่เหลือก็นั่งอยู่เฉยอ่ะมนุษย์สัตว์ทุกตัวย่อมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองใช่ไหมมันมีหลักธรรมชาติมันอยู่โอเคนะสรุปรวมความว่าผู้ใหญ่คนนั้นโกหกแต่ไม่ได้หลอกลวงเด็กเลยคำโกหกนั้นมีประโยชน์โอเคไหมครับโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงนะมองเห็นนะอย่างน้อยสุดมาอยู่กับลุงหอกไม่กี่ชั่วโมงได้สักหนึ่งขับบ้านไปมันก็น่าจะหายใจเต็มปอดเต็มช่วงดีมั้งผมว่างั้นนะเนี่ยขอให้ทำความเข้าใจทีน้อยสองน้อยจะรู้เองโอเคนะเริ่มแค่นี้ก่อนก็จะเป็นเรื่องของบุคคลที่จะมาปรับความเข้าใจกันความรู้ทั้งหมดที่ท่านรู้มาประสบการณ์ตรงความเข้าใจทั้งหมดที่ท่านมีประสบการณ์ตรงมาแล้วก็การกระทำทั้งหมดที่มีประสบการณ์ตรงนั้นขึ้นมาหน้าที่อย่างนี้เราพูดเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวการเมืองเราไม่ยุ่งการมุ้งเราก็ไม่เกี่ยวโอเคโอเคฟังทันนะครับฟังทันนะฮะท่านนี่ต้องการสุขภาพทุกคนงั้นอย่าละสายตาครับท่านมาที่นี่ต้องการเรื่องสุขภาพดีทุกคนเนาะงั้นอย่าละสายตาแล้วอุตส่าห์ตั้งใจบินมาจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ผู้ที่เขาเอื้อเฟื้อเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเขามีดีบางทีเขามีเงินเขาทำทานมาเยอะถ้าเขาคิดว่าจะทำบุญก้อนหนึ่งโดยการเสียสละเงินค่าเครื่องบินอยู่กินกรุงเทพที่นี่ถ้าตามเกณฑ์ที่ว่านี่น่าจะไม่เกิน12,000ต่อคนคนนั้นหรือครอบครัวครอบครัวนั้นเขาทำไว้ให้
สิ่งนี้แหละครับมองครับท่านจะได้รับสิ่งนั้นจากมือเปล่าและหนึ่งความต้องการของท่านนะครับถ้ามีคนหรือกลุ่มนั้นก็บอกด้วยว่ากลุ่มไอ้มันนะเขาไม่ทำหน้าตาเด็กก็มีห้ามเราตลอดว่าอย่าบอกคนที่มาบริการนะครับทำด้วยอะไรครับคนมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้จะมีกี่คนและจะมีกี่ครอบครัวที่คิดและทำเช่นนั้นแน่นอนนะคนนั้นคนกลุ่มที่ว่านั้นเขาย่อมรู้ว่าลุงออกคือใครลุงออกพูดเรื่องอะไรนะฮะลุงออกไม่ใช่โนเนมนะบอกไปถ้าจะเอ่ยถึงประวัติผลงานคือผลความดีนะฮะถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดย์นี่หน้าหนึ่งเลยนะครับครับในวันที่เขาเปิดสะพานที่ยาวที่สุดในโลกที่เขาว่าสะพานพระราม9สะพานน้ำเจ้าพระยาเขาเปิดวันไหนวันละครับไปหาดูเองนะของไทยรัฐและเดดแล้วต้องซื้อพิมพ์อื่นทีหนึ่งไม่ใช่โนเนมนะให้ดูไปที่นี่แปลว่าชื่อออกหน้าวันนั้นก็คือไกรสอนพรหมวิทย์ได้ผ่านสายตาผู้คนอยู่แล้วมันเป็นหน้าหนึ่งคงจะจำได้ไม่ได้ไปรู้แต่หน้าวันนี้หน้าวันนั้นลุงออกพาคนทำความดีขนาดไหนจึงมีผลที่พิมพ์หน้าหนึ่งผมไม่ได้ไปเชิญเขานะเป็นคุณงามดีที่พาผู้คนทำวันนั้นก็คือนามกลุ่มที่บ้านผมคือสมาชิกสุเป็นชุนของนะผลหน้าไม่ใช่ประดับผลปฏิมาบินอัปมหาที่เบอร์ชุนที่ชื่อเสียงไม่ใช่ธรรมดาโอเคนะมันจะไปกันไปนั่นนะก็แบบตรงนี้วันนี้พลาดเลยสองมือเปล่ากับหนึ่งกับพวกท่านต่อไปจะมีคนมาทำความเข้าใจแทนผมเรียกว่ามิสเตอร์เติ้ลแมนไตเติ้ลแมนแปลว่าไปดูเนาะมันจึงตัวอย่างจังหวัดใจนักพาอยู่ในชงเต้นหนึ่งก็จะประมาณนาทีตัวเสร็จไปยังไงทางจะไปไหนทางขาบ้านเราที่เคยเลือกคิดมันก็เลยแสดงความเชื่ออะไรกันเล่าของนู่นนี่นั่นให้เกิดความคิดร่วมมักจะรับไม่ได้นี่แหละคือการล้าหลังที่สุดของมนุษย์หนึ่งคิดไม่เป็นสองไม่มีใครชวนคิดผ่านๆมาคนชวนเชื่อผู้ใหญ่เด็กคนเกิดก่อนชวนเกิดเชื่อมาหลายรุ่นคนมากเพราะฉะนั้นที่ผมพูดฟังอ่านจะรู้แต่ถ้าไม่ฟังข่าวไม่ฟังสงสารมากนะสงสารมากถ้าฟังภาษาผลไปลำดับฟังทันไหมถ้าไม่ฟังข่าวคือจะเอาอย่างเดียวผมจะมองหน้าของนะฟังปุ๊บผมจะรู้ทันทีนะว่าคนไปคนบาปนะฉันใช้ชีวิตเพราะมาแท้ไร้ฝักก็ยังไม่ใส่เสียโอกาสครับนั่นคือใครกันอยากจะให้มีกับท่านที่หน้า
อนแนวตาอยากจะให้พวกนั้นมิฉะนั้นท่านจะพัฒนายากมากลูกหลานท่านจะแย่มากด้วยเห็นไหมเพราะว่าการอะไรกันที่เกิดความคิดเนี่ยมันจะมีความเข้าใจที่ต้องก็คือสุขภาพกายถ้าว่าเก็บตรงนี้เดี๋ยวโอกาสด้วยโอเคผมไม่ไปไกลต่อไปนี้ปรับความเข้าใจเรื่องเขากับเราว่าเรื่องของเรื่องสุขภาพโดยตรงโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจนะฟังไหมครับเนี่ยมีใครฟังยกมือขึ้นครับยกเลยครับใครฟังยกมือขึ้นจริงเหรอแล้วผมถามย้อนกลับนะจริงเหรออ่ายกมือแล้วเต็มๆใครฟังไม่ฟังแล้วก็อย่ายกนะมันจะได้รู้งั้นผมถามย้อนกลับเสียคนนะให้รู้ไว้อย่ามั่วนะอย่ามั่วนิ่มถ้าผมถามย้อนกลับเสียคนนะผมถามจะว่าไงผมถามเอา3ประโยคสุดท้ายนะฮะก็ผมพูดสุดท้ายว่าไงถ้าคนไม่ฟังจบข่าวเลยผมถามแค่นั้นผมไม่ถามไปไกลหรอกประโยคที่2 3มาให้ผมฟังนะถ้าคนฟังจะถ้าคนไม่ฟังไม่มีทางรู้ได้เนี่ยคำว่าฟังกับไม่ฟังเป็นทฤษฎีการสื่อสารครับคนนึงพูดคนนึงต้องฟังจำถ้าจะร่วมกันทำเดียวกันทำกับข้าวร่วมกันก็ได้ทำความสะอาดร่วมกันก็ได้ในแห้งในบริเวณนี้มันทำกันได้ไม่หมอไม่ผลนะมันจะมีคนหนึ่งพูดก็ต้องฟังทำแบ่งกันทำถ้าไม่ฟังจบข่าวเลยไปไม่รอดโอเคนะเอาไว้เป็นสื่อในการบอกลูกสอนหลานถ้าพ่อแม่พูดแล้วอย่างน้อยสุดนั่งฟังยืนฟังก่อนต้องเอาให้อยู่เด็กๆคุมตัวนี้ไม่อยู่ยุ่งเลยนะทีนี้เวลาเด็กพูดเราก็ต้องฟังด้วยเดี๋ยวไปบอกว่าอุ้ยมึงเกิดทีหลังกูอ่านร้อนเย็นมาน้อยกว่ากูไม่ได้ยุคนี้มันยุคความรู้อยู่ในจอเด็กเกิดมาทุกวันเนี่ยต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วจะมีลูกหลานที่คุยกันรู้เรื่องมิฉะนั้นสอนยากนะจะทิ้งก็ไม่ได้ลูกหลานอ่ะเลยกลายเป็นหาเป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาสังคมเยอะเลยครับสิ่งนี้นะฮะลุงหงอกกับคณะทำงานรู้เรื่องนี้มาตลอดงั้นก็พยายามเผยแพร่เผยแผ่และแบ่งปันกันให้ได้หลายๆมิตินอกจากเรื่องสุขภาพเห็นไหมครับโอเคนะเอาล่ะต่อไปเชิญมิสเตอร์แต่เจนแมนครับทำหน้าที่ปรับความเข้าใจกันครับเชิญครับนับเลยครับนับ1 2 4 5 6 7 8 9 10 32 33ครับใครเลขคี่ยกมือครับเลขคี่ยกมือโอเคเลขคี่ยกมือเลขคี่ยกสูงสูงครับดีครับเอามือลงบอกให้ยกมือนะครับไม่ได้ให้คุยเบาเสียงหน่อยครับไม่ให้คุยกันนะครับไม่ได้ให้คุยกันนะครับนี่นะดูโทนเสียงนะครับเสียงธรรมดาเสียงกลางเสียงสูงเนี่ยครับสิ่งที่เราไม่เข้าใจตัวเราว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เลขคู่ยกมือครับคู่โอเคแถวที่หนึ่ง
แถวที่1ยกมือครับแถวที่2ยกมือดีมากแถวที่1เลขขี้ยกมือครับเลขหกเลขขี้ลุกครับเลขขี้ลุกครับเลขคู่แถวที่2ลุกครับคู่แถว2เลขคู่เลขขี้แถวที่1ย้อนไปนั่งแถวที่2แถวที่2กลับมานั่งแถวที่1ครับไปไปเลยครับไม่คุยครับไปเลยครับลากเก้าอี้ไปลากไปแถวที่3เลขคู่แถวที่3เลขคู่แถวที่4เลขขี้สลับครับไปเลยไปเลยไปสลับไปเลยแถวที่5เลขคู่แถวที่5หรือเปล่าครับใช่เลขคู่ยกมือครับ2คนเอง2คนยกหน้ายกเก้าอี้มานั่งหน้าครับมาเก้าอี้มาเลยครับมาทั้งคู่เลยครับอ่ะพี่นั่งครับนั่งเลยตรงนั้นละฮะโอเคมาดีครับโอเคนะไม่ได้ให้ใช้ปากนะครับไม่ได้ให้ใช้ปากเลยนะให้ใช้ตาเนี่ยยังมีคนไปอย่างอื่นอยู่นะครับผมจะบอกว่าที่สลับคือผมจะแยกคนที่รู้จักกันออกพอรู้จักกันปุ๊บคุยกันหันไปทางอื่นอีกไหมครับถ้าใครไม่พร้อมตอนนี้ไม่สนใจฟังไม่ต้องการให้ช่วยถ้าใครไม่ต้องการให้ช่วยยกมือครับใครไม่ต้องการมาแล้วให้ลุงหมอกช่วยไหมครับไม่มีนะไม่มีนะเพราะฉะนั้นใครต้องการให้ช่วยยกมือครับขอบคุณครับเอามือลงไม่เป็นไรแม่ดีมากครับเกรงใจคุณแม่ที่นั่งวีลแชร์นะครับเรายังไม่ไปนั่งวีลแชร์โอกาสเรามีสูงมากถ้าไม่ฟังเรื่องดีๆวันนี้ถามว่าที่ยกแขนขึ้นลงได้ยินเสียงผมไหมครับโอเคคุณพ่อได้ยินเสียงผมไหมครับเสื้อเขียวโอเคคุณแม่ได้ยินเสียงผมไหมครับเสื้อชมพูคุณแม่ตอบได้ยินค่ะโอเคนะครับทีนี้ไม่คุยแล้วนะแค่ต้องการให้ทุกคนใช้สายตามองมาที่ผมแล้วคุมความรู้สึกของตัวเองให้ได้ด้วยความนิ่งตัวเองให้ได้ถ้ามันทำไม่ได้หลับตาเลยหลับตาฟังไปเลยเพราะนี่คือการบอกให้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครอีกมันจะแปลกมากนะครับวันนี้มันจะพิสดารมากที่ไหนก็นั่งได้ครับผมที่ไหนมีเก้าอี้นั่งเลยครับเนี่ยฮะความคุ้นชินเคยชินยังไม่จบยังไม่จบดูสิครับตีนั่งมีตั้งหลายตัวไปนั่งทั้งหลายตัวครับโหเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมน้าครับคุณน้านั่งเลยครับเห็นไหมครับอ้าวยังหันไปอีกนั่นนั่นอ้าวอ้าวสะกิดเลยครับลองสะกิดดิครับสะกิดครับมองไปที่ผมครับนี่มองมานี่ครับไม่มีประโยชน์หรอกครับแหมพระเอกยืนอยู่นี่แล้วเอากระเป๋าวางครับเอากระเป๋าวางครับเอาสกิดครับสกิดกระเป๋าวางพี่ดุไหมหนูดุไหมดุเพราะความต้องการมีเพียงหนึ่งเดียวแต่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้พอคนจะให้ให้ไม่ได้เพราะคนไม่พร้อมจะรับแค่นั้นเองพอไม่พร้อมจะรับคนให้ก็ให้ไม่ได้โดยปกติลุงหมอกทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีบุคคลที่เดินทางไปมาหาสู่กันจนมีใครสักคนหนึ่งจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้มาที่นี่ครับความตั้งใจของคนที่เขาให้มาเขาก็ดูอยู่ตอนนี้สายตามาที่ผมครับสายตามาที่ผมครับผมจะหยุดทักท่านแล้วมันจะทำให้เสียเวลา
เนี่ยหันเป็นไก่เลยเห็นไหมมีอยู่กับประมาณ3คนนอกนั้นนิ่งหมดคนที่นิ่งไม่ได้บอกให้รู้เลยครับชีวิตจะไม่ประสบความสำเร็จเลยเรื่องสุขภาพคนที่นิ่งได้จะสามารถรักษาตัวเองได้หลังจากนี้ไปคนที่นิ่งไม่ได้ก็เดี๋ยวหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังอยู่แค่นั้นน่ะชีวิตจะไม่ประสบความสำเร็จเลยผมพร้อมให้ท่านกลับบ้านได้เลยด้วยแสดงว่าท่านไม่พร้อมครับเรามาที่นี่เราก็ไม่มีค่าตัวมีแต่คนจัดค่าใช้จ่ายถ้าท่านไม่พร้อมกลับบ้านได้เลยครับเห็นไหมยังมีอยู่นะเห็นไหมครับลุงหงอพูดภาษาทั่วๆไปนะครับฟังสบายก็หยุกหยิกยุกยิกยุกยิกแต่ผมมันไม่ใช่นะครับผมเล็งผลของผู้รับเป็นสำคัญคนที่มาเสียเวลาต้องมานั่งฟังหมาเห่าเนี่ยหมามันคนเออเพราะฉะนั้นหมาเห่าเวลาหมามันเห่ามันงับลูกแกะเข้าคอกต้อนเข้าคอกก็คือต้องการให้ลูกแกะเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นวินัยให้เรียบร้อยโอเคนี่ทุกคนนิ่งแล้วนะครับเห็นไหมเราใช้เวลาในการคุมความนิ่งตั้ง5นาทีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้ความร่วมมือเพราะถ้าผมหันไปปุ๊บไม่สนใจผมจะหยุดพูดแล้วผมจะพูดกลับไปเริ่มต้นที่เดิมชัดเจนนะถามว่าเข้าใจแล้วยกมือครับชัดเจนนะครับยกตุ้งๆเลยนะครับอย่าเสียเวลากับผมโอเคครับอลงอย่าเสียเวลากับผมจงใช้เวลากับผมให้ได้นานที่สุดในช่วงระยะเวลาสั้นยังหันไปอยู่เลยเห็นไหมครับไม่รู้ไปดูอะไรถ้าผมมีทั้ง30ล้านบาทแล้วห้ามกระพริบตาเนี่ยเห็นไหมครับนี่มันเรื่องตัวเราไม่มีใครจะช่วยเราได้นอกจากตัวเรานะครับถ้าผมบอกว่าถ้าท่านพลาดวันนี้ยังหันอยู่เลยนะฮะมีอยู่คนซ้ำอยู่คนเดียวตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วตอนแรกมี3ตอนนี้เหลือ2ตอนนี้เหลือ1หันอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับความนิ่งเนี่ยมันเป็นปัจจัยและมันเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่เราจะค้นพบตัวเราเองนะครับแล้วก็สามารถรักษาตัวเองได้นั่งเลยครับไม่ต้องไปหาใครครับเห็นไหมฮะ7นาทีเข้าไปแล้วนะครับมันต้องขู่ครับมันต้องใช้เสียงดังเราถึงจะสงบได้ต้องทำให้กลัวเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องเลยนะครับแค่ให้เข้าใจอ่ะพอแต่พอไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่พูดอยู่เนี่ยโอ้โหหรือคนที่เดินถ่ายอยู่เนี่ยเขาทำอะไรได้ก็เลยมองเลยก็เลยสนใจใส่ใจหรือไม่สามารถที่ใจจดจ่อได้แต่ถ้าเป็นพี่เบิร์ดธงชัยแม่งอินไตเป็นพ่อละเอกลิเคละครและเราสนใจเราจะโฟกัสและมองก็มองตลอดเวลาชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเจ้าสู่ขอให้คุมความเหมือนกับผมเป็นหัวรถไฟแล้วเป็นติดเตอร์ใครเข้าเดินออกนะครับอย่าไปสนใจเห็นไหมหลุดคนที่ธรรมชาติได้นะครับจะบอกให้อยู่ยาวอยู่รอดปลอดภัยอยู่สบายตัวสบายใจว่างเข้าไปนั่งเลยครับเบียดเลยครับเบียดไปเลยอย่าไปหลุดโฟกัสครับเราไม่ต้องไปมองเขาเอาเก้าอี้ว่างแล้วเขานั่งเองโอเคนะทีนี้หายใจถอนหายใจเลยยาวๆเฮ้ยแล้วพูดตามผมนะแล้วผมนับ1 2 3พูดนะพูดตามผมนะคำที่ผมจะพูดนะไอ้หมูเนื้อซองสัก
ตบมือเห็นไหมมันไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ขอให้ฟังไม่ใช่เป็นคนอย่างผมพี่ฮามากโอเคนะครับวันนี้เป็นวันที่2ของวัดอุดรธานีโมเดลที่แล้วเป็นโมเดลของวัดใดจำได้101ผมแค่ต้องการให้รู้ถึงความรู้สึกของตนเองเอาเป็นว่าตอนนี้รู้สึกดีหรือไม่ดีครับดียกมือโอเคยงลงนะครับลงนะครับคำว่ารู้สึกดีแล้วมาทำไมโอเครู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีความรู้สึกเป็นนามโอเคนะครับความรู้สึกมันเป็นนามมันอยู่ตัวเรามันอยู่ในรูปของเราน้ำเป็นนามน้ำเป็นความรู้สึกในแก้วแก้วเป็นรูปโอเคไหมครับวันนี้เราจะมาถอดความรู้สึกที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องตัวเราตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าไอ้ความรู้สึกนั้นคือความรู้สึกที่เราเดินไปบอกเขาเขามาครับถามว่าคนข้างๆเราตอบดังๆนะตอบดังๆนะครับคนข้างๆขวาตัวเราได้ขวาตัวเราเป็นเขาหรือเป็นเราครับจัวเป็นเขานะครับถามว่าเขาข้างซ้ายรุ่นใหญ่เขาดังมากเลยครับความรู้สึกของเราความรู้สึกไม่มีใครเราสั่งหลังตั้งชั้นกิโลความของเตาอย่าหลุดโฟกัสครับป๋าไม่ต้องไปมองเขาครับเขาไม่ใช่พระเอกผมไม่ใช่พระเอกนี่ก็นะฟังนะครับตั้งแต่ศีรษะจนขาความรู้สึกที่มันเกินความรู้ที่ไม่ดีมันคือเจ็บปวดนะเจ็บกับปวดเป็นความรู้สึกหลักที่เราจะเจอก่อนของวันที่เรารู้สึกอย่าหลุดโฟกัสครับคนเดิมอีกแล้วนะฮะหนูมานั่งนี่ครับลุกครับกระเป๋าส้มครับนั่งนี่คนนี้นะคือคนเดียวและคนเดิมแล้วเดิมจริงๆโทษนะคะนั่งสบายๆชื่ออะไรครับชื่อนกค่ะนกมองอะไรครับมองทั่วที่อยากให้ช่วยไหมครับค่ะช่วยเนาะอันนี้ไม่ไปไม่หลุดแล้วนะถ้าหลุดปุ๊บผมก็กลับบ้านเถอะไม่มีประโยชน์หรอกนะโอเคนะคุณนกนะโอเคนะไม่มองคนอื่นแล้วนะโอเคความรู้สึกของตัวเราถ้ามันไม่ดีก็คือมันผิดปกติไอ้ตัวผิดปกติเนี่ยแหละครับเจ็บปวดมึนงงเบลอชาวูบเพลียสั่นอ่อนแรงมีใครที่มีความรู้สึกที่เกินกว่านี้ที่ผมยังไม่ได้พูดบ้างเชิญครับมีอื่นอีกไหมเชิญครับหูดับตาฝ้าฟางแม่ตาฝ้าฟางมึนแม่อะไรคะแม่มึนชาเท้าโอเคตัวเล็กเป็นอะไรหรือพามาหนูเป็นอะไรครับวันนี้กูตายแล้วเขาตกอะไรนะเฮ้ยเธอไม่ได้เป็นหนูเป็นเนี่ยใช่ที่บอกจะเป็นภาษาที่เขาต้องการหัวกลุ่มไม่หนูบอกให้รู้หนูเป็นแล้วก็
็เอาเคมีให้เรากินยังอันแรกอ่ะยังไม่ได้ไปนะจบแล้วใครเป็นคนบอกเฮ้ยโจทย์เลยโอเคครับสวัสดีครับพี่นุ่มโอเคนะผมยังยืนยันอยู่ที่ความรู้สึกของตัวเราเก็บปวดมึนงงเบลอชากระสับกระส่ายเพลียคิดไม่ตกคิดไม่ออกไม่ถูกคำว่าความคิดฟังให้ดีนะครับอาการต่างๆที่ผู้มาเจ็บปวดมึนงงเบลอชาเกิดขึ้นกับเขาเรียกฐานกายตัวกายรูปเกิดขึ้นที่ศีรษะจดเท้าเกิดขึ้นกับฐานกายฐานใจเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเป็นเรื่องของใจเป็นนามคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคิดไม่ตกคิดไม่จบมีคนมาชวนคิดไม่มีคนมาพาคิดไม่มีคนแนะนำหลักคิดหลักการแสดงว่าฟังให้ดีนะครับสังคมที่เราอยู่ตั้งแต่ที่บ้านเลยคนในบ้านไม่รู้เรื่องธรรมชาติคนข้างบ้านไม่รู้เรื่องธรรมชาติไปโรงเรียนก็ไม่รู้เรื่องธรรมชาติคบกับใครก็ตามตั้งแต่แนวตั้งก็คือคนที่เขานำเราได้พ่อแม่เราปู่ย่าเราตายายเราไม่รู้เรื่องธรรมชาตินี่เห็นไหมครับระนาบเดียวกันกับเราก็คือเพื่อนเราคนเดินถนนใครก็ตามระนาบเดียวกันก็ไม่รู้เรื่องธรรมชาติคนที่เขาตามเราลูกหลานเราคนที่เรารู้จักที่เป็นรุ่นน้องเราก็ไม่รู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติตัวนี้เจาะจงไปเลยว่าเป็นเรื่องราวของมนุษย์นั่นแหละครับเขาเลยไม่สามารถชวนคิดชวนแชร์ชวนให้เข้าใจในเรื่องราวของความเป็นตัวมนุษย์ได้ไอ้คนฟังทุกมาคนเล่าคนฟังทุกมาไอ้คนที่เธอไปคุยด้วยขาดปัญญาแค่นั้นเองลองจับเธอไปนั่งอยู่สวิตเซอร์แลนด์ดิโอ้โหใช้ชีวิตด้วยฉุยแฉกเลยอ่ะแบบคล่องเลยเพราะมันต้องดิ้นรนเห็นไหมครับพออยู่กับคนรอบตัวส่วนใหญ่และส่วนมากก็ไม่พ้นเรื่องใดๆทั่วไปเช่นเรื่องเขาจุดอ่อนและจุดที่ทำให้เราสุขภาพแย่นะครับคือเรื่องเขาเป็นหลักและเป็นเหตุด้วยเพราะรู้เรื่องภายนอกมากไปเมื่อรู้มากไปไม่มีวิธีการจัดการมีหลักคิดหลักการที่ดีพอไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของเรื่องนอกตัวคำว่าเขาเนี่ยคือนอกตัวตั้งแต่1เซนติเมตรออกจากตัวเราไปชัดเจนนะครับพอเราไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญนั้นได้ไอ้คนที่จะชวนเราคิดตั้งแต่พ่อแม่เราปี่ปู่ย่าตายายเพื่อนบ้านเราก็ชวนเราแชร์ไม่ได้เพราะมีแต่เรื่องของการหาถูกผิดไอ้นั้นไม่ดีนี่ไม่ใช่ชัดเจนนะครับมันไม่มีใครมาแชร์กับเราเลยแล้วเวลาแชร์คนที่มาแชร์กับเราเขาก็ไม่รู้เรื่องตัวมนุษย์เห็นนะครับแล้วมนุษย์มันคืออะไรมนุษย์มันคือดินน้ำลมไฟนี่เมื่อกี้ลุงหอกบอกแต่สำหรับผมมนุษย์เป็นเรื่องของรูปกับนามรูปก็คือตัวเรานามก็คือความรู้สึกของเราเมื่อสักครู่นี้ครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่มีจุดจบถ้าเป็นผมได้รับข้อมูลมาว่าเรียนไปแล้วไม่สามารถที่จะโฟกัสได้ผมบอกไม่ต้องเรียนทำงานเลยสำหรับผมไม่สนับสนุนส่งเสริมให้ใครเรียนถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ชอบแล้วรักแล้วสนุกณวันนี้หนูรู้ไหมครับพี่ทำงานอะไรอดีตของพี่เป็นที่รู้จักมากมายเลยรายการเรียลิตี้ดังในอดีตเป็นรายการแรกของเมืองไทยมูลค่า80ล้านบาทพี่ไม่เห็นต้องเรียนหนังสือให้สูงเลยโอเคนะชัดเจนนะสองก็คือหน้าวันนี้หน้าที่การงานพี่ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 25,000 บาทพี่ไม่เห็นต้องเรียนให้สูงเลยเห็นไหมครับต่อเมื่อเราชอบเรารักและเราสนุกกับสิ่งที่เราทำไปเรียนรู้สิ่งนั้นมันยังไม่ใช่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนุกเราก็เลยสับสนครับเพราะมันขัดแย้งกับธรรมชาติตัวเรานี่คือจุดเริ่มต้นเนี่ยแชร์แล้วเห็นไหมครับนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วแชร์แล้วครับมาวันนี้
เฮียทิ้งทุกอย่างเลยทิ้งเงินทิ้งทองทิ้งอาชีพแล้วมาช่วยลุงหงอกเดินตามลุงหงอกช่วยมนุษย์เนี่ยเอาสิเอาให้สะใจไปข้างเลยเห็นป่ะเออก็ชอบอ่ะสะใจอ่ะทำให้มนุษย์เข้าใจทำให้มนุษย์แข็งแรงชัดเจนนะครับเนี่ยเธอต้องหาคนแชร์ไอ้ที่มันหลุดกรอบนอกกรอบก็ประสบความสำเร็จมาแล้วอ่ะผมประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ30นะคนส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จอายุเลย50ผมประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ30และผมประสบความสำเร็จทั้งรูปและนามด้วยพี่อายุขนาดเนี้ยพี่ไปเห็นนอกโลกมาแล้วโดยที่ไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไม่ได้เชื่อแต่ให้ฟังไว้เชิญครับครับได้ครับโอเคนะโอเคนะชัดเจนนะพี่เห็นนอกโลกโดยที่ไม่ต้องเดินทางออกไปโอเคนะครับชัดเจนนะเห็นนอกโลกเลยโดยที่ไม่ต้องนั่งยานไปไม่ต้องเชื่อแต่แชร์อย่างเดียวเพราะเราไม่หาถูกผิดโอเคนะพี่เล่าให้เราฟังเฉพาะเลยเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้ยินชัดเจนนะครับโอเคนะครับเอาล่ะเราจะกลับมายืนพื้นตรงที่ว่าวันหนึ่งวันนั้นเราเดินทางมาถึงจุดหนึ่งชีวิตเรามาถึงจุดหนึ่งเราก็สบายตัวสบายตัวสบายใจสบายตัวสบายใจคือถ้าผมตะโกนกับผมใช้เสียงไมค์อันไหนดีกว่ากันครับตะโกนดีกว่าโอเคเราเดินทางมาถึงจุดหนึ่งทำนู่นทำนี่มาสารพัดจนวันหนึ่งสเล็กเล่นข้างนอกครับผมจนมาวันหนึ่งเรามีความรู้สึกผิดปกติครับไอตัวผิดปกตินั่นแหละบุคคลที่มีความพิเศษในตัวเองจะรับรู้ถึงความรู้สึกที่ผิดปกติได้ไวเช่นตื่นเช้ามาแล้วมันเซมันเปลี่ยนมันแปลกๆครับตั้งแต่ลิ้นจมูกหูผิวกายตามันแปลกๆไอ้ตัวแปลกนั่นนะครับเราสรุปได้ว่าความรู้สึกนั้นมันไม่ดีพอมันไม่ดีสำหรับคนทั่วไปยังไม่ได้สนใจใส่ใจในความเป็นตัวเองก็เลยผ่านไปนี่คือเรื่องสุขภาพนะครับเดิมเมื่อวานนี้ย้อนนะครับเดิมเมื่อวานเราเดินมานอนมาสบายตัวมาตลอดพอถึงจุดหนึ่งมันเกิดความไม่สบายตัวนั่นแหละครับคือความรู้สึกที่มันผิดปกติเบื้องต้นง่ายๆเลยนอนเบื้องต้นกินเคมีนะครับหนักเข้าความรู้สึกปกตินั้นมันสามารถที่จะหายจากตัวเรา1วันก็แล้ว2วันก็แล้ว3วันก็แล้วใครไม่พร้อมฟังผมตอนนี้ออกก่อนได้นะครับแล้วค่อยมาเจอใหม่ในเดือนหน้าเห็นไหมดุไหมเพราะต้องการให้อ่ะอยากจะให้อย่างเดียวเลยเพราะเดี๋ยวเจอลุงหงอกเลยโหมันฟูลออปชั่นแน่เหมือนคนเมื่อวานอ่ะชาวดอนบางส่วนไอ้นี่คืออะไรอ่ะเขารับไม่ได้หรอกไปเล่ามาก็ไม่รู้คืออะไรแต่มันมีเคสอยู่4เคสที่น่าสนใจเกี่ยวยารักษามานานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ที่แน่มันหายพริบตาเลยด้วย2มือเปล่าเนี่ยความแปลกตัวเล็กโลกอนาคตจะเป็นโลกของพลังงานโลกของอดีตจะเป็นโลกที่เกี่ยวกับเรื่องของเคมีเออะไรก็กินแต่เคมีโลกใบใหม่เป็นเรื่องของนามอย่างเดียวมันกำลังผลัดเปลี่ยนใบเหมือนกับการ์ตูนธานอสยุจักธานอสไหมเห็นไหมนี่ยิ้มเลยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นน่ะกลุ่มของธานอสกลุ่มในพวกไอ้พวกเอเวนเจอร์ทั้งหมดนั่นแหละครับเป็นเรื่องของพลังงานทั้งสิ้นนั่นแหละครับจะเอามาทำให้มนุษย์รู้ตัวตนแล้วรักษาตัวเองได้ใครไม่พร้อมออกก่อนแล้วกลับบ้านเลยเพราะเดี๋ยวเดือนหน้าก็มาใหม่โอเคไหมครับพี่เลไปเห็นแล้วมีคนที่ไม่สนใจอยู่พี่ก็เลยต้องย้อนกลับมาพูดเรื่องเดิมให้เธอฟังเพราะพี่ถือว่าเธอคือเด็กที่สุดคนที่เขาไม่สนใจฟังก็คืออายุมากแล้วเดี๋ยวเขาก็จุดๆๆก็ถูกอ่ะเธอยังเด็ก
พราะฉะนั้นวันที่พี่มาเดินหน้าอ้าวเดี๋ยวก็เจอยังอยู่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเจริญก้าวหน้าเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอไม่ต้องไปอยู่ในร่องในรอยของสิ่งที่เป็นของเก่าที่หมักหมมค้างเก่ามาเป็นความเชื่อเก่าๆสมัยจุดเริ่มต้นเคยได้ยินจากลุงหงอบอกว่าเริ่มต้นมนุษย์ตัดตอนมาใช้ความกลัวคือกลัวอะไรกลัวฟ้าผ่ากลัวฝนตกกลัวเสียงดังเนี่ยความกลัวยุคต่อมามนุษย์เรียนรู้ธรรมชาติมากขึ้นเป็นยุคแห่งความเชื่อเชื่อในสิ่งที่เป็นแม่น้ำลำคลองก็คือแม่คงคาเชื่อแสงพระอาทิตย์เห็นไหมครับก็บูชาพระอาทิตย์เห็นไหมครับต่อมาเป็นยุคของความเข้าใจธรรมชาติมากยิ่งขึ้นผ่านกระบวนการของวิทยาศาสตร์ชัดเจนนะกระบวนการของวิทยาศาสตร์พาไปให้มนุษย์รู้ความเป็นธรรมชาติจนไกลสุดไกลไกลแสนไกลจนถึงดาวพลูโตจนถึงมหาแสนดาราจักรเรียกว่าเอกภพเคยได้ยินเขาบิ๊กแบงไหมครับชัดเจนนะครับจุดนั้นแหละนะครับทำให้วิทยาศาสตร์ไปไกลแล้วก็ยังไม่สามารถช่วยมนุษย์ได้แสดงว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์พยายามค้นหาอยู่มันยิ่งออกไปจากตัวไกลเท่ากับเท่าใดหรือภายนอกเท่ากับเท่าใดยิ่งไม่เจอตัวมนุษย์ก็คือหาการเกิดของตัวมนุษย์ไม่ได้หาการเกิดของโลกใบนี้ไม่ได้หาการเกิดของดวงอาทิตย์ไม่ได้แต่มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเป็นลูกของพระมหากษัตริย์แล้วฉลาดน้อยที่สุดก็คือโง่ที่สุดค้นหาตัวเองในป่าใครครับคนอื่นตอบได้นะใครครับลูกพระมหากษัตริย์โง่ที่สุดทิ้งทุกอย่างคนอื่นตอบได้ครับใช่เหรอลูกกษัตริย์นะมาใช่เหรอให้คิดเนี่ย4อ่ะ3แล้วให้อีก2ให้อีก2ลูกพระมหากษัตริย์ชื่ออะไรสิทธัตถะครับไม่ใช่พุทธเจ้าครับเห็นไหมเขตขัดแย้งไหมหนูสิทธัตถะครับค้นหาตัวเองเจอแล้วไปเจอกับตัวตนของตนเองที่อยู่ภายในก็เลยประกาศบอกกล่าวให้กับบุคคลใกล้เคียงบอกคุณพ่อบอกคุณแม่บอกคนนู้นคนนี้จนได้และผลิตยอดมนุษย์อุลตร้าแมนออกมา 1,200 กว่าพระองค์ก็เผยแพร่ไปว่าสัจธรรมหรือความเป็นจริงของตัวมนุษย์นั้นมันคืออะไรมาจนถึงวันนี้มีคนมาบอกว่าตัวมนุษย์สามารถรักษาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเขาเมื่อเราไปหาเขาคำถามที่เราถูกถามช่วยแย่งกันตอบเลยนะครับคำถามแรกที่เราไปหาเขาถามเราว่าอะไรครับเป็นอะไรมาแย่งกันตอบนะแย่งกันตอบเลยครับจะได้ไปไวเมื่อถามว่าเราเป็นอะไรมาถามว่าเขารู้ไหมครับเขาไม่รู้เห็นไหมเพราะเขาไม่รู้เขาก็ต้องหาทางในการวินิจฉัยตรวจสอบพอเขาวินิจฉัยตรวจสอบไม่ได้เขาก็ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดเราถามว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือค่ามาตรฐานของวิทยาศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือใดๆก็ตามมันวัดความรู้สึกของมนุษย์ได้ไหมครับตอบฉันเสียใจจังเลย15กิโลกรัมฉันดีใจเท่ากับ18เดซิเบลเห็นไหมครับค่าของวิทยาศาสตร์ไม่สามารถวัดค่าของมนุษย์ได้เหมือนกันกับที่เราใส่เสื้อคนละสีเลยรหัสของมนุษย์เรามีค่าอยู่ค่าแค่ตัวเราเนี่ยตัวเราขึ้นตรงกับโลกใบนี้อย่างเดียวนั่นความรู้สึกของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเขาหรือคนข้างๆเราพ่อเราแม่เรานี่ความรู้สึกของเราขึ้นตรงหรือต้องปรับตัวตามให้เข้ากับโลกใบนี้เท่านั้นนั่นเป็นไงนี่ตัวเราต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาตินั่นแหละครับโลกใบนี้เท่านั้นโลกเขาปรับตัวกับใครใครตอบได้บ้างคิดว่าโลกปรับตัวกับใครกับใครครับโลกใบนี้เขาจะไปปรับตัวกับใครตอบได้ไหมไม่เจ้านี่ทำกันบ้ามาดีมากเลยนะเนี่ยโลกใบนี้เขาจะปรับตัวให้เข้ากับดวงอาทิตย์ครับนี่เห็นไหมครับมันไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่ของล้อเล่นนะครับมันไม่เคยฟังมันเป็นชุดข้อมูลใหม่แล้วก็ไม่ได้มาล้างสมองด้วย
แต่แค่บอกสิ่งใหม่วันเมื่อวานนี้เมื่อ10ปีที่แล้วมือถือมันยังไม่เห็นหน้าคนเลยมาวันนี้มันเห็นหน้าคนแล้วเห็นไหมฮะต่อไปมันจะบางบางบางและเล็กแล้วมันจะเหลือแค่นี่เท่าแขนเราเนี่ยไอตัวแผ่นบางๆมาติดที่แขนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่คือชุดข้อมูลใหม่เช็คนะฮะดวงอาทิตย์เขาจะปรับตัวให้เข้ากับกาแล็กซี่กาแล็กซี่ได้รับอิทธิพลหรือแรงอันมหาศาลจากความว่างครับหรืออวกาศนั่นเองนี่ตัวอวกาศตัวนี้นะครับหรือความว่างตัวนี้คือสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะฐานะพุทธเจ้าค้นพบลุงออกบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายเจ้าชายสิทธัตถะเก็ทนะตอนแรกพระองค์ยังไม่รู้จนกว่าพระองค์เดินทางเข้าไปในป่าแล้วไปเจอตัวเองพอเจอเสร็จปุ๊บพระองค์เจอความว่างที่อยู่นอกโลกและอยู่ในใจกลางโลกโอเคนะครับพระองค์ก็เอาสัจธรรมแห่งความจริงนั่นแหละมาเล่าสู่กันฟังผ่านลมหายใจโอเคนะจนมาวันนี้มีการนำเสนอที่ในร่องในรอยเดียวกันแต่บอกว่าอากาศนั้นคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศเห็นไหมครับไอ้ที่เราหายใจเลยนะครับมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้คือตัวเดียวกันกับที่เจ้าชายสิทธะค้นพบเรียกว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติมาแล้วเห็นไหมครับร่วมสมัยนะครับตัวพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติเหมือนไข่แดงซ่อนอยู่ในไข่ขาวตัวพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้เวลาอยู่นอกโลกจะอิสระมากเขาอยู่อย่างอิสระไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นความว่างเราไม่สามารถใช้ระบบประสาทใช้หูใช้ตาใช้ลิ้นใช้กายสัมผัสในการรับเอาความรู้สึกของความว่างเกินไปแนวนั้นความว่างจะรับรู้ถึงความรู้สึกได้ต้องใช้จิตบริสุทธิ์มนุษย์มีกายใจจิตเห็นไหมครับจิตจะต้องบริสุทธิ์ต่ำสุดถ้าต้องพระอรหันต์เท่านั้นเห็นไหมครับและหรือพระศาสดาที่เข้าถึงพระเจ้านั่นแหละครับความเป็นพระเจ้าความว่างนั่นเห็นไหมครับเห็นครับพระศาสดาแต่ละศาสนาเห็นไหมครับนั่นแหละครับตรงจุดนั่นแหละพระศาสดาของแต่พระศาสนาก็นำสิ่งที่เป็นนามธรรมอันบริสุทธิ์มาแนะนำมนุษย์วันนี้ก็เลยมาแนะนำท่านว่าสิ่งที่อยู่ในอากาศมันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ตัวพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้จะนำมาใช้รักษามนุษย์กำจัดอาการของความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเราให้มันออกไปสุดยอดอย่างนี้พอเข้าใจแล้วนะเก็ตแล้วนะครับเก็ตแล้วนะครับลุงหงอกไม่ได้มารักษาโรคและลุงหงอกก็ไม่ใช่หมอแล้วก็ไม่ได้เรียนหมอลุงหงอกไม่ต้องมองครับเดี๋ยวเราได้เจอลุงหงอกแน่อย่าหลุดโฟกัสไม่มีประโยชน์ผมคือพระเอกลุงหงอกไม่ใช่หมอแล้วก็ไม่ได้เรียนหมอแต่ใช้สองมือเปล่ากำจัดอาการของความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปนี่ความรู้สึกที่ไม่ดีของตัวเรารวมไปจนถึงบุคคลทุกคนหรือใครก็ตามที่ไม่มีอาการที่เกี่ยวกับฐานกายแต่ความนึกคิดสับสนคิดไม่ตกบอกไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงลุงหงอกชวนคิดอีกต่างหากเห็นไหมครับพอชวนคิดชวนแชร์ในเรื่องราวของความเป็นตัวเราของความเป็นธรรมชาติมันจะมีทางออกของความคิดเพราะคนชวนคิดไม่ใช่คนธรรมดาชัดเจนนะครับเห็นนะชัดเจนนะครับเจ้าชายเสียถาฐานะพุทธเจ้าชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคิดบรรลุธรรมกันเพียบเลยเห็นไหมครับแค่ชวนคุยคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยฮะก็เหมือนกำลังนั่งเล่าเนี่ยยืนเล่าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันที่เราไปหาเขาแล้วเขาบอกว่าเราเป็นอะไรมาคือเขาไม่รู้เพราะเขาไม่รู้เขาก็ใช้ตำราใช้สิ่งที่เป็นตำราใครเขียนตำราครับใครเป็นคนเขียนตำราตอบพูดดังๆเลยครับเราชุดที่เสร็จไวลองตอบว่ามีสองอย่างนะครับรู้กับไม่รู้ครับตอบครับใครเขียนตำรามีสองอย่างครับรู้กับไม่รู้ตอบครับใครเขียนตำราคนที่ไม่ตอบนี่คืออะไรครับก็ตอบว่าไม่รู้ไงครับ
ตามผมมาอย่าหลุดโฟกัสเลยแล้วฟังผมแล้วคิดตามผมมีทางเดียวและทางรอดนะครับก็คือคิดตามแต่ถ้านั่งฟังนิ่งแล้วดูเหมือนดูแกมผมบังคับแล้วเพื่อที่จะต้องการได้อะไรบางอย่างเรียกว่าขี้โกงครับโกงครับแค่ความคิดยังโกงเลยตัวของการโกงนั่นแหละครับมันจะเป็นพิษในร่างกายสุดยอดไหมหนูไม่ได้ขู่นะครับตัวโกงในความคิดนั่นมันจะเป็นพิษในร่างกายเพราะเราสื่อสารกันเนี่ยผู้ให้กำลังให้ผู้รับก็ต้องยอมที่จะรับผมถามว่าคนที่เขียนตำราคือใครลองตอบสิครับว่ารู้กับไม่รู้ครับเห็นมะต้องล่อไปถึง3ครั้งอะคือถ้ามันแบบถ้ากองเนี่ยเงินนี้ของใคร30ล้านของหนูค่ะนั่นเห็นไหมครับเอาให้มันออกมาให้มันกระปี้กระเป๋าครับเราไม่เคยเจอ acting style แบบนี้นะครับเดี๋ยวพอไป full option กับลุงมันจะโอ้โหมันจะประหลาดชาติเลยครับต่อนะคนเขียนตำราก็คือครูเขียนตำราไงครูเอามาเขียนตำราได้ไงก็จำมาจำจากไหนจำจากประสบการณ์ตรงสมัยเริ่มต้นของครั้งแรกของโลกไปเนี้ยมันมีมหาลัยไหมล่ะไม่มีไม่มีมัธยมไม่มีประถมไม่มีอนุบาลก็คือจำสิ่งที่จากประสบการณ์ตรงมาแล้วก็มาเขียนเป็นตำราพอเขียนตำรามาเรื่อยๆก็มาเป็นอนุบาลมัธยมประถมมหาลัยชัดเจนนะครับนั่นหมายความว่าทฤษฎีมาก่อนปฏิบัติหรือปฏิบัติมาก่อนทฤษฎีครับทฤษฎีอะไรนะอ้าวไม่เป็นไรเบ้ใครที่เห็นว่าทฤษฎีมาก่อนปฏิบัติยกมือโอเควงลงใครที่เห็นว่าปฏิบัติมาก่อนทฤษฎียกมือยกมือลงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแม่จะปลูกข้าวแม่ได้อ่านตำราไหมอ่านจากไหนอ่านแล้วไปทำเนาะแล้วมันเป็นตามตำราไหมไม่เป็นโอเคนะตกลงว่าปฏิบัติมาก่อนจบนะครับโอเคนะครับข้างหลังชัดเจนนะครับปฏิบัติมาก่อนทฤษฎีนะครับมันต้องไปลองผิดลองถูกมาก่อนแล้วถึงมาเขียนเป็นรูปเล่มชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตัดเข้าประเด็นเราไปหาเขาเมื่อเราไปหาเขาเราก็คิดว่าเขาจะช่วยเราได้หนึ่งแรกเลยเขาถามคุณเป็นอะไรมาอ๋อเป็นโรคมาแล้วโรค A โรค B โรค C โรค Eคุณชิชนกครับผมหมอวิชิตชัยผมขอวินิจฉัยว่าคุณชิชนกเป็นเอสครับดีใจไหมไม่ไม่ไม่เอาเจอกันแล้วจะไปตายได้ไงเห็นไหมครับเขาวินิจฉัยว่าเราเป็น HIV ใจเป็นยังไงครับเสียหายเลยครับนี่แหละคือวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติแล้วครับเห็นยังทำลายความรู้สึกถูกต้องครับเขาทำลายความรู้สึกเราด้วยชื่อโรคมาหาลุงออกไม่มีชื่อโรคเพราะชื่อโรคมันไม่มีอยู่จริงมันมีแต่ความผิดปกติจากความรู้สึกของมนุษย์ด้านของความเป็นธรรมชาติมันมีซ้ายมีขวามีหน้ามีหลังมีล่างมีบนมีมืดมีสว่างวันดึกวันคืนเรามีแต่ความปกติมาตลอดวันหนึ่งเราใช้ชีวิตมามันก็ไม่ปกติเราก็แค่กำจัดความรู้สึกที่มันไม่ปกติให้มันกลับมาเหมือนเดิมให้มันปกติไงครับเห็นยังเห็นไหมฮะธรรมชาติสองขาเองอะเห็นไหมครับแต่พอเราไปหาเขาเราปกติอยู่ดีๆเราผิดปกติเสร็จไปหาเขาใช้ตัวที่สามในการบอกเราทันทีผมเรียกว่าตีตราบาปเขาตีตราบาปด้วยชื่อโรคเห็นไหมครับเราฟังปุ๊บเราโหมาบอกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่หนักๆเข้าพอเป็นโรคนี้โรค A นี้ห้ามกินบางนั้นห้ามเดินห้ามวิ่งห้ามทำนู่นห้ามทำนี่เราเกิดมาเลยไม่เคยโดนห้ามเลยนะครับมันมีแต่ความเป็นอิสระตลอดหนักๆเข้าเอากลับไปกินที่บ้านคือเคมีเคมีคือสิ่งที่มนุษย์สร้างเดิมชีวิตที่ปกติมาเรากินแต่สิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างนะครับ
ใครเห็นเป็นอื่นมั่งข้าวมันมีมาก่อนแม่ปลูกหรือว่าแม่มีก่อนข้าวข้าวมันมีมาก่อนที่มนุษย์ไม่รู้เอามาจากไหนไม่รู้แหละแต่รู้ว่าเนี้ยวิวัฒนาการมันวิวัฒนาข้าวนี้พอมาต้มมาหุงสุกกินได้สิ่งใดๆก็ตามที่มันเกิดเองตามธรรมชาติกินมันให้หมดสิ่งใดๆก็ตามที่มนุษย์สร้างต้องคิดครับวิตามินโปรตีนเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตไขมันเคยมาก่อนไหมพ่อแม่เคยบอกให้ทำไหมให้เคกินไหมต้องกินครบ5หมู่ต้องนอนวันละ8ชั่วโมงเคยมีใครมาบอกไหมเมื่อมันไม่มีนี่คือกลุ่มความเชื่อของวิทยาศาสตร์ที่จะครอบงำสุดท้ายแล้วเขาก็ขายของขายนั่นแหละเคมีขายยาเขาบอกชื่อโรคเสร็จปุ๊บเขาก็ขายยาหนักๆเข้าชื่อโรคเอาไม่อยู่ขายยาเสร็จปุ๊บยาเอาไม่อยู่เขาบอกนั้นเอาไปอีกโรคแล้วกันโรคที่2เป็นปีที่2ไงมันเรื้อรังแล้วไงมันจะขัดแย้งกันเลยนะครับเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเราไปกินอาหารที่เราชอบเราจะรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยกี่นาทีครับกี่นาทีแค่เข้าปากเรากินเคมีพร้อมกับมีเชื้อโรคไปกี่ปีแล้วครับเห็นหรือยังถูกไหมตัวเล็กแทนที่กินปุ๊บมันจะต้องหายเลยไงใช่เปล่าไม่ต้องรอดิกินสัก3เดือนนี่ถือว่าไม่ได้เรื่องแล้วนะไม่เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเห็นไหมครับพอ3เดือน6เดือนผ่านไปพ่อเก็ตแล้วยังไม่พองึกๆเนี่ยคือเก็ตแล้วใช่ไหมพอ1ปีผ่านไปพ่อเดินกลับเข้าไปหาเขาพ่อคิดว่าพ่อได้อะไรกลับมาได้โรคเพิ่มครับมันเป็นสูตรของหลักสูตรของเขาเห็นไหมครับพูดนี้ไม่ได้ว่าคนนะครับพูดถึงวิทยาศาสตร์นะครับเพราะคนก็ไปเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เติบโตทางด้านนู่นน่ะศาสตร์ด้านตะวันตกนู่นน่ะก็ไปเรียนมาพอไปเรียนมาก็มาใช้ในบ้านเราเนี่ยครับถ้าดีจริงใช่จริงใช้ได้จริงบ้านเขาจะต้องไม่มีโรคเพิ่มตะวันตกต้องไม่มีโรคเพิ่มจะต้องลดและลดลงไปเรื่อยๆชัดเจนนะครับโจรเหมือนกันถ้าหากว่าในตารางในคุกยังมีโจรเพิ่มแสดงว่าระบบการดูแลของเรายังดีไม่พอชัดเจนนะครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเมื่อไปหาเขามีเคมีมีชื่อโรคเรื้อรัง5ปี10ปีจึงเรียกกันว่าแพทย์แผนปัจจุบันเห็นผลในอนาคตแล้วไม่รู้ด้วยว่าจะจบเมื่อไหร่อายุไขของชวดทวดเราตายด้วยอายุไขพ่อแม่เราปู่ย่าเราตายด้วยตายด้วยอะไรโรคภัยไข้เจ็บยิ่งกินยิ่งสุดยิ่งสุดยิ่งบีบตีบตันชัดเจนนะครับเก็ตแล้วนะเก็ตแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องถอยหลังเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติอย่าไปยุ่งกับวิทยาศาสตร์ให้มันมากวิทยาศาสตร์ให้ใช้เป็นเพียงแค่เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยพัดลมเย็นสบายอาคารบังแดดแค่นี้พอเชิญครับป๋าไปไหนครับยืนจบนะมาไกลแล้วนะครับสิ่งสุดท้ายก่อนจากกันตรงนี้หลังจากที่จะเจอลุงหงอกเราแค่ต้องการความสบายตัวทุกเช้าทุกวันเราจะต้องสบายตัวตลอดเวลาตื่นเช้ามาเราจะรู้สึกถึงความปกติตลอดด้วยการหายใจเดี๋ยวผมจะบอกตัวพลังงานบริสุทธิ์ตัวยาอันบริสุทธิ์ที่เรากินมื้อแรกตอนที่เราออกจากคุณแม่มาเรากินอะไรกินอากาศตัวยาที่บริสุทธิ์ที่สุดซ่อนอยู่ในอากาศอากาศเนี่ยไม่บริสุทธิ์นะครับเวลาเขามาอยู่ในโลกใบนี้เขาจะห่อหุ้มความบริสุทธิ์ไว้ด้วยอากาศอากาศไม่บริสุทธิ์แต่เขาห่อหุ้มความบริสุทธิ์ไว้อากาศมีไหมครับตอบดังๆครับมีไหม
เอามาให้ดูหน่อยอากาศมองไม่เห็นนะครับอากาศมองไม่เห็นเหมือนกันเลยสองมือเปล่าไม่รู้อะไรสองมือเปล่าอยู่ในมือเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวจะทำให้สบายตัวอากาศซ่อนความบริสุทธิ์อยู่ที่ศูนย์กลางแต่เราไม่สามารถไปกินตัวความบริสุทธิ์ได้มากพอเพราะเรายังไม่รู้วิธีกินเรากินแบบทรงเดชมาตลอดตั้งแต่แรกเกิดอาหารมื้อแรกตั้งแต่ออกจากคุณแม่มาคืออากาศไม่ใช่นมไม่ใช่อาหารแสดงว่าอากาศเป็นอาหารหรือเป็นยาจบนะชัดเจนนะครับอากาศเป็นอาหารหลักอากาศเป็นอาหารหลักน้ำเป็นรองต้นไม้ใบหญ้ายิ่งบานปลายเลยต้นไม้ใบหญ้าที่เป็นรูปเนี่ยยังห่างไกลมากเลยชัดเจนนะไอ้ที่เรากินอยู่กินข้าวกินไก่กินเป็ดกินหอยกินปูกินปลาเป็นปลายทางมากๆเลยคำว่าปลายทางคือไม่จำเป็นต้องกินก็อยู่ได้ใช่เปล่าไม่ใช่หนูไม่กินข้าวไม่กินไก่หนูจะตายเหรอระหว่างไก่กับน้ำอันไหนตายก่อนกันถ้าขาดน้ำถ้าไก่กับอากาศอันไหนตายก่อนเอาไงก็แสดงว่าอากาศนี่เนี่ยเป็นอาหารหลักจบป่ะแล้วบอกขาดไม่ได้อะไรเออขาดอากาศสิตายทันทีก็แสดงว่าอากาศนี่แหละคืออาหารหลักไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ KFC ใช่เปล่าเนี่ยตัวกิน KFCตัวกินทากไข่เนี่ยเข้า KFC ต้องกินทากเนี่ยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินอากาศอย่างไรล่ะให้เกิดความสบายตัวเห็นไหมครับกินอากาศอย่างไรให้เกิดความสบายตัวก่อนหลับก่อนนอนเช้ากลางวันเย็นกินอากาศไว้หน้าท้องจะหายไปไม่ต้องไปวิ่งกินอากาศให้เป็นหน้าท้องจะหายไขมันจะถูกเผาผลาญเฮียไปวิ่งมาประมาณเกือบ 2-3 อาทิตย์ลุงหงอบอกไม่ต้องวิ่งหรอกแค่งับอากาศพอก็ไม่เชื่อไงเพราะว่าเป็นวัยรุ่นไม่เชื่อวิ่งไปวิ่งมาเป็นตะคริวเลยแต่พอมาหลังจากเป็นตะคริวก็เลยต้องมางับอากาศพองับอากาศปุ๊บหน้าท้องยุบอีตอนวิ่งทั้ง2อาทิตย์ไม่เห็นยุบเลยโอเคนะทุกอย่างที่เล่าให้ฟังคือทํามาหมดแล้วนะครับไม่ได้เล่าจากสิ่งที่ไม่ได้ทําชัดเจนนะครับพร้อมนะครับหลักการมีอยู่ว่าเวลาเราจะกินยาอันโอชากินยาอันบริสุทธิ์กินยาที่ดีที่สุดที่มันซ่อนอยู่ในอากาศเพราะมันจะมีคนบอกอ้าวก็ทุกวันนี้ฉันหายใจอยู่แล้วแล้วทำไมฉันไม่ได้ยาก็นี่อ่ะกินไม่เป็นแค่นั้นเองเห็นไหมฮะขับรถเหมือนกันต้องขับรถให้เป็นขับรถไม่เป็นเขาให้เบนซ์มาวอลโว่มาบีเอ็มมาก็ขี่ก็ขับไม่ได้พามันไปไม่ได้เข้าใจหรือยังครับชัดเจนนะต่อให้ดีแสนดีอย่างไรถ้าใช้ไม่เป็นมันก็จะไม่ได้ประโยชน์ต่อจากนี้ไปเราจะมาหาประโยชน์จากอากาศให้เป็นยาและเกิดความสบายตัวชัดเจนนะครับพร้อมไหมครับจะจบอยู่แล้วจะไปแล้วดูนะครับเดิมเราหายใจเข้าทางจมูกต่อไปให้จำลองหรือจินตนาการว่าเรามีหลอด1หลอดมีขวดแฟนต้าอยู่1ขวดกำลังจะดูดน้ำเขียวออกจากแฟนต้าเอาหลอดใส่ปากเอาหลอดแทงเข้าไปในขวดแล้วดูดน้ำแฟนต้าเข้ามาในปากกืนลงท้องเอาหลอดดูดอากาศครับเวลาดูดก็ต้องปากจูดูอย่าเพิ่งถามเด้ฟังให้ดีดูนะดูใหม่นะผมกลืนลงท้องเลยนะครับผมไม่ได้เอามาไว้ในปากนะกลืนลงท้องลงคอไปเลยชัดเจนนะครับพอกลืนลงไปเสร็จปุ๊บให้จำลองจินตนาการเอาฝาที่ทำด้วยศิลาเอาฝาหนักๆปิดโอ่งเลย
แล้ววิ่งหนีหางจุดตูดเลยชัดเจนนะจินตนาการอย่างนั้นเลยนะก็คือดูดอากาศเสร็จปุ๊บแล้วกักไว้เลยโอเคนะชัดเจนนะกักอากาศไว้กักและกักและกักไว้เรื่อยๆห้ามเดินมาเปิดฝาเองให้ฝามันเปิดเองให้มันกระเด้งเองใครไม่งงใครไม่งงยกมือแสดงว่างงเชิญครับขนาดว่าจำลองแล้วอะว่าบอกว่าให้ทำอย่างเงี้ยดูดอากาศลงท้องแม่ไม่ต้องปากป่องดื้อกลืนลงไปเลยแม่กลืนอากาศลงไปปุ๊บแล้วกลั้นมันไว้กลั้นจนกว่ามันจะออกเองแค่นี้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะโอเคนะพร้อมนะครับ1 2 3กลืนลงไปอย่าหายใจออกกั้นมันไว้ใครไม่ทำไม่ได้นะครับไปทำที่บ้านก็ไม่ได้นะครับทำให้เห็นก่อนแล้วจะได้รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่กั้นไว้ครับ1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 ใครออกแล้วยกมือ1,009 1,010 11 12 3มือครับ15 1617 21 23 25 26 23 8วิ่งเลย31 32 33 34 35 36 39สี่สิบสี่เอ็ดสี่อ๋องสี่สามสี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบใครยังกั้นอยู่ยกมือครับใครยังกลั้นอยู่41 42 43 44 45 46ดูเหมือนเป็นเรื่องที่มันไร้สาระนะครับแต่ผมบอกให้เลยว่าไอ้ไร้สาระนี่แหละมันจะช่วยชีวิตเราได้ครับ43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 1นาทีใครยังกลั้นอยู่ยกมือครับโห50 1นาที1,001 1,002 1,003 เอาเป็นว่าสองท่านนี้เขาทำกันบ้านมาดีคนนี้แม่ยกมือได้4นาทียกมือ4นาทียกมือแรงๆครับนี่คือ4นาทีนะครับเอามือลงผมจะถามพี่ใหญ่ว่าระหว่างโล่งกับแน่นเราได้ตัวไหนครับได้ดูดอากาศไหมครับดูระหว่างโล่งกับแน่นได้ตัวไหนครับโล่งกับแน่นโล่งโล่งนะแน่นมากกว่าครับแน่นมากกว่าโอเคก็โล่งโอเคตรงหรือแน่นครับได้ทำไหมเดินโล่งเบาโล่งปุ๊บหรือมากกว่าเดิมครับคนที่ได้ทำจะรู้เลยนะครับว่าไหนใครหลังจากที่ถอนลมหายใจออกหรือมันระเบิดออกมาแล้วแน่นยกมือแน่นนะแน่นนะแน่นอยู่นะครับที่เหลือโล่งหมดเลยโอเคไหมครับโล่งหมดเลยนะครับโอเคนะครั้งที่สองตัวเลขจะเปลี่ยนไปจำตัวเลขของตัวเองได้นะครับที่ตัวเองระเบิดซะก่อนนะมันจะมีจังหวะของการดูดอัดก็คือกลั้นระเบิดออกก็คือปล่อยฝาให้มันระเบิดเองเราอย่าไปเปิดฝาถ้าเราไม่ยอมเปิดฝาเท่ากับว่าเราสามารถใช้ค
ความรู้สึกควบคุมกายเราได้เราก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องสุขภาพอย่าใจอ่อนเท่านั้นเองใจแข็ง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 เราอยู่ในวัดเมนอยู่ข้างๆหลวงพ่อมีไม่เอาดิแม่แม่มีความทุกข์มากผมรู้เลยอ่ะไม่เอาดิเจอกันแล้วเดี๋ยวก็ต้องคลี่คลายออกเองแหละคนอะไรจะนึกถึงแต่เมนเผาศพไม่เอาสิไม่เอามีทุกข์มากรู้เลยเนี่ยรู้เลยว่ามีทุกข์จะเจอกันแล้วเดี๋ยวจะมอบให้ขอให้ทำตามคือเรื่องยากที่สุดขอให้ทำตามครับใช่ตอนนี้มันเหมือนแบบว่าทุกคนบอกสองคนนี้ที่มาเนี่ยคุณค่าของการรู้จักของเราอะครับเขาไม่ใช่อะไรอะบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่มีกระตังมากหรืออะไรก็ตามที่มันจะทำให้เราเนี่ยเป็นมีความน่าเชื่อถือยึดมั่นไม่ต้องเลยความธรรมดาง่ายๆเนี่ยแหละครับหมาดำตัวอ้วนกับลุงแก่ๆเขาจะพาให้เราพบกับความสุขที่นิรันดรในเรื่องสุขภาพอยู่ไหนก็อยู่ได้แล้วสบายอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยหมายถึงเรื่องสุขภาพพร้อมนะครับครั้งที่สองนะเพราะฉะนั้นใจแข็งสักหน่อยนึงใจแข็งที่จะไม่ยอมเปิดฝาเองให้มันระเบิดออกโอเคเข้าใจนะตัวเล็ก1 2 3 1001 1002 1003คนทำจะรู้คนไม่ทำเนี่ยจะไม่ได้นะครับคนไม่ทำกลับบ้านได้เลยผมบอกมันไม่มีประโยชน์มานั่งใช้เวลาตรงนี้นะครับ1005 1006 1007 1008 1009ทีนี้ขอให้หลับตาทำครับ1010 11 12 13หลับตาอาม่าหลับตา14 15 16 17 18ใครหลุดแล้วยกมือ19ปะโถเห็นป่ะตอนแรกได้12อ่ะเอามือลง14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31อย่าไปยอมมันครับอย่าไปยอมมัน31 32 33หนีไปให้ไกล34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 1นาทีใครยังไม่ปล่อยออกยกมือโอ้โหอัดไปครับอัดไปอัดแล้วบอกเพื่อนว่ามันได้อะไร1001 1002 1003 1004แสดงว่าไม่เกี่ยวกับวัยเลยเห็นไหมครับอายุมากอายุน้อยไม่เกี่ยว1005 1006 1007อัดไปแม่อัดไปอย่าไปยอมมัน1008 1009 1010 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24เวลามันจะออกก็กลืนมันลงไป25 26นี่แหละเราจะเจอสุดหน้าผาโดยธรรมชาติเราจะล่วงแต่สุดหน้าผาตัวนี้เราจะบินได้ครับ28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42ยังกั้นอยู่ไหมครับ43ใครยังกั้นอยู่ยกมือ44 45แม่เจ้าอะไรกันนี่46 47 48 49 50 51อย่าคุยกันครับ52ไม่ต้องคุยกัน53 5455 56 57 58 59 2นาทีใครยังกั้นอยู่ยกมือแม่เจ้า1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22สมัยก่อนพุทธกาลเขาคุยกันยังไงก็อย่างนี้แหละครับคุยกันอย่างนี้แหละ25 26 27 28 29 30 31 2นาทีกว่าผมจะถามคุณแม่ว่าโล่งกับแน่นไปเจออะไรครับมันจะแน่นมากกว่าพอหลังจากที่ปล่อยลมหายใจแล้วยังแน่นอยู่นะไม่ต้องอธิบายครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ฟังผมให้เข้าใจหลังจากที่มันระเบิดออกไปแล้วเนี่ยถามว่ามันเจอโล่งหรือเจอแน่นครับมันจะโล่งพอแล้วครับ ถามว่าณที่นี้ใครยังแน่นอยู่ยกมือแน่นอยู่2คนหลังจากที่มันระเบิดออกยังแน่นอยู่เหรอครับชัวร์นะโอเคนะครับแต่เข้าใจในสิ่งที่เราบอกให้ทำนะครับครั้งสุดท้ายก่อนจากผมถามว่าแน่นอนที่นั่งอยู่ตรงโล่งใครเจอความลุ่มลึกที่เกินกว่าโล่งยกมือครับไม่เคยไม่เจอนะเจอกว่าโล่งที่หลับตาทำความรู้สึกที่มันลุ่มลึกไปกว่านั้นมีไหมอะไรครับตาแน่นเลยแล้วก็เหมือนท้องจะระเบิดอืมครับครับครับมันวูบวาบไหมครับมันวูบวาบเลยครับแหมก็พูดสิอย่าให้นำโถมันจะวูบวาบร้อนวูบวาบทั้งตัวเลยเหมือนกับมีอะไรดันอันดับมาจากตัวเมื่อกี้พูดถึงพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมมันซ่อนอยู่ในไม่ใช่หมายถึงว่าผมพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในอากาศชัดเจนนะครับพอมันซ่อนอยู่ในอากาศพอไปอัดมันไว้ให้มันแตกตัวออกก็คือระเบิดออกพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละครับมันจะดันออกแล้วมันจะเป็นยานบริสุทธิ์ให้เราครับใช่ครับใช่ครับนั่นแหละครับตัวอัดไปแล้วครับทีนี้รักษาตัวเองได้ยังครับได้ครับได้ครับเห็นไหมไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับไม่ใช่หน้าม้าเราหน้าม้าหรือเปล่าครับไม่นะครับโอเคนะฮะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับไม่ต้องเชื่ออย่าไปเชื่ออย่าใช้ความเชื่อไม่ต้องใช้ความหลงไม่ต้องใช้ความศรัทธาไม่เอาความเลื่อมใสไม่ต้องเลยใช้ความรู้สึกที่เป็นจริงแล้วทำตามบอกมันก็จะเกิดความจริงกับตัวท่านตัวเล็กหนูโล่งหรือแน่นโล่งค่ะพูดดังๆก็ได้โล่งนะครับเมื่อกี้ทำครั้งที่2หรือครั้งที่3 3หรือ2 2นะครั้งสุดท้ายก่อนจากไม่ต้องคิดจะแข่งกับใครพูดครับครับกับภาพเราจะลงพื้นโอ้งเลยครับทำให้พังเอาให้พังกันไปข้างเลยไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยหนึ่งหนึ่งพันสองชุดคืออะไรอ่ะจากสปิติจนมันไม่สุดในตัวมองเข้า
13สามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าหกสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันสองสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันหกแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สองยี่สามที่ทำอยู่ไม่ใช่การสะกดจิตนะครับเพราะว่าการสะกดจิตต้องไร้สติที่เราทำอยู่คือเรามีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วศาสตร์การสะกดจิตเป็นศาสตร์ที่บาปที่สุดเป็นศาสตร์ที่ข่มขืนจิตวิญญาณที่สุดคนใดหรือมีความเกี่ยวข้องหรือทำหน้าที่สะกดจิตคนคนมีชีวิตที่ไม่เป็นสุขที่สุขต่อชีวิตของบุคคลการสะกดจิตจะบาปหนาทั้งตระกูลนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงละเมออย่าเดินเข้าหาการสะกดจิตกายใจจิตของมนุษย์เป็นอิสระมีแต่ทำตามใจอย่างเดียวรู้จิตความสว่างเห็นไหมครับมันจะมีความที่เกิดขึ้นพยายามความรู้สึกได้ให้ได้สามสิบสามเอ็ดสามสองใครยังกั้นอยู่ยกมือครับสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าห้าห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดห้าสิบเก้าสองนาทีเวอร์ไปแล้วครับกระมังคุณผู้หญิงใครยังกั้นอยู่ยกมือครับโอเคเห็นไหมผมถามว่าใครอยู่ยกมือครับไม่มีเลยผมถามว่าใครโล่งบ้างมือครับเอามือลงเกินกว่าที่ลูกอยู่ในใจอยู่ในเพียงเราเอาลูกหน้าทำไมครับมันเป็นอะไรเหงื่อทำไมมันถึงมีเหงื่อเหงื่อครับไม่ได้ยินเลยให้สับหลังเอาใจความร้อนที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั่นแหละครับที่เราต้องการนั่นแหละคือภูมิปกป้องที่ลุงหงอกพูดถึงตัวภูมิปกป้องคุ้มครองนี้คือความร้อนเป็นธาตุตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ให้เรามาตัวเราจะได้ภูมิคุ้มครองปกป้องคุ้มครองเนี่ยก็ต่อเมื่อเราเกิดในที่เปิดไม่เกิดในที่ปิด
ข้าใจไหมครับในที่ปิดคืออะไรแม่ไม่เข้าใจนี่ใช้ได้แสดงว่าเข้าใจไอ้ตัวบอกว่าไม่เข้าใจแสดงว่าเข้าใจแต่ตัวที่นั่งฟังแล้วสนใจหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนแล้วใจอ่ะไม่เข้าใจเขาบอกว่าไม่เข้าใจไม่รู้บอกไม่รู้รู้บอกว่ารู้เนี่ยใช่สุขภาพจะดีชัดเจนนะครับเกิดในระบบเปิดหนูลองเดาซิเกิดในระบบเปิดกับระบบปิดมี2 อย่างอ่ะให้เลือกรู้กับไม่รู้อ่ะไม่รู้ระบบเปิดคือเกิดในที่ธรรมชาติระบบปิดเกิดที่ไหนที่ไหนไม่รู้เขามี2ทางอ่ะรู้กับไม่รู้เกิดในระบบปิดมีประตูให้ปิดเกิดที่ไหนครับกดระบบเปิดประตูเปิดอ้าซ่ามีอากาศเกิดในระบบปิดปิดมันทุกอย่างเลยมีประตูมีเครื่องทำอุณหภูมิเกิดที่ไหนครับตายแล้วผู้ใหญ่เขาตอบได้หมดแล้วหนูเกิดที่ไหนครับเออจบปะมีประตูปะมีเครื่องปรับอากาศไหมจบปะระบบปิดหรือเปิดระบบปิดหรือระบบเปิดตัวตัวมันปิดได้เนี่ยกลับมาห้องครอบมีประตูไหมอุณหภูมิเท่าไหร่รู้เท่าไหร่เท่านั้นนะเนาะเคยได้ยินไหมว่ามนุษย์เรามีอุณหภูมิไหนมนุษย์ตามที่วิทยาศาสตร์เขาว่าเท่าไหร่30นั่นหมายว่าเราท้องคุณแม่ที่7องศาใช่ไหมร้อนตลอดโปร่งโล่งตลอดเหงื่อแตกตลอดเหงื่อแตกตลอดร้อนตลอดร้อนไม่ได้เป็นไข้นะครับอย่าไปบ้าจี้นะครับเป็นไข้ในแต่ละปีในแต่ละเดือนอย่าไปกินเคมีนอนแอ่งแมงแล้วระบายความร้อนออกอย่างเดียวนั่นแหละครับคือตัวของเรากำลังปรับตัวให้เข้ากับโลกใบนี้จบนะสมัยปู่ย่าเคยกินไหมยาลดไข้อ่ะไม่มีแข็งแรงเอาแข็งแรงเอาอ่ะนอนอย่างเดียวครับนอนคลายความร้อนออกเดินเล่นคลายความร้อนอยู่แค่นะให้เหงื่อมันแตกแค่นั้นครับแต่ณวันนี้มันไม่ได้เนาะมันต้องไปเรียนไปสอบไปส่งเพื่อนไปทำงานต่อไปนู่นไปนี่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตัวเราที่จะได้ยาจากธรรมชาติคือช่วงเป็นไข้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่อยากสบายตัวไปตลอดชีวิตแล้วไม่ตกอับเรื่องสุขภาพคืองับอากาศใช่ครับเช้ากลางวันเย็นก่อนหลับก่อนนอนท่านจะเพลียยากเหนื่อยยากวูบยากอะไรก็ตามที่มันจะผิดปกติจะผิดปกติยากเห็นไหมไม่ได้ใช้คำว่าไม่เพลียไม่เหนื่อยไม่วูบนะแต่จะวูบยากเพลียยากเหนื่อยยากมันจะเป็นยากมันจะทนทายาทมันจะอึดถึกเขาเหนื่อยกันเขาตากแดดเขาร้อนกันเรายังเดินเฉยเลยขอแต่เพียงอัดอากาศให้ได้มีคำถามไหมครับถามแม่เชิญครับคุณแม่ทีนี้คนแก่คนแก่70-80ปีขึ้นไปนะครับแม่แล้วทีนี้นอนนะเขานอนนอนรู้สึกว่าตื่นสายมันเกี่ยวกับอะไรแล้วเวลาลุกนี่ก็ต้องควรจะลุกไม่ต้องประสายไปก่อนให้ทำยังไงได้เดี๋ยวไปถามกับลุงหงอกตอนที่ไปเจอลุงหงอกนะจะเป็นคำตอบนะนี่ถามเรื่องเขาตัวเรามีปัญหาไหมเอาถามเรื่องเราสิไม่มีเลยจบโอเคนะครับเอาเรื่องเราก่อนนะโอเคฝากไว้สำหรับคุณพี่ครับผมเชิญคุณแม่ถามว่าให้แล้วมันได้รับผล
โรคแล้วไม่กินยาไม่รับเป็นไข้ได้รับเชื้อโรคไม่กินยาจะหายหนูตอบแบบกรอบนอกก่อนเลยนะครับนอกกรอบนะครับบรรพบุรุษเราเนี่ยครับเคยมียาเป็นยาสมุนไพรสมุนไพรมาจากไหนก็จากธรรมชาติจากพืชก่อนที่มนุษย์ท่านมีให้ไหมไม่มีเนาะนั่นคือขอบในเชิงความเป็นธรรมชาติชัดเจนนะครับคิดว่าธรรมชาติเดิมก่อนๆที่ก่อนหน้านี้มีเชื้อโรคไหมครับไม่มีนะคะไม่มีครับมีแต่สัตว์โลกคำว่าเชื้อโรคไปได้ยินจากไหนมาครับก็สมัยนี้แหละนั่นแหละครับสมัยนี้คนที่เขาไปเอาคำว่าเชื้อโรคมาขู่เราให้กลัวแล้วก็เอาเคมีให้เรากินเขาจะขายของรับได้ไหมครับแฮ่เห็นไหมครับไม่เคยมีใครไม่เคยมีใครฟังดีนะครับไม่เคยมีใครเพราะไข้นะรับได้ไหมมันขัดแย้งกันขัดแย้งแน่นอนครับเดี๋ยวเจอสองมือเปล่านี่จะขัดแย้งหนักมากเลยว่าไปช่วยได้ยังไงจะขัดแย้งที่พูดมาขัดแย้งกับทุกศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดพอเราไปเจอวิทยาศาสตร์มันก็เป็นความเชื่อที่อยู่ในสมองเห็นไหมครับไอ้ที่ตายฟังให้ดีนะที่มีเชื้อโรคก็กินกันเชื้อเป็นไข้เพราะมีเชื้อโรคก็ไปกินเคมีพอกินเคมีตัวที่หนึ่งสลายวันผ่านไปไม่ดีขึ้นก็ให้กินตัวที่สองกินไปเรื่อยๆอยากกินไหมครับอย่างเดี๋ยวสิอยากถามว่าเดี๋ยวจะเอาอย่างเดียวละตามตายเลยเอาถามเขาต้องถามเขาตอนแย่เขามันไม่หลบแต่จะได้ตอบที่เราถามเพราะเราจ้องจะไปให้สุดทางโดยไม่เข้าใจว่าระหว่างธรรมชาติศาสตร์เนี่ยครับมันแตกต่างหรือมันเหมือนกันอย่างไรสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยครับเป็นเรื่องธรรมชาติทั้งสิ้นเลยที่ผมไม่เคยมีใครตายเพราะเป็นไข้เพราะไม่เคยมียอดจำนวนของมนุษย์ที่ลดลงเลยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลมามันเพิ่มขึ้นมาตลอดมีวิทยาศาสตร์สิครับต้องมีความแปรผันแปรปรวนไปตลอดเวลาเชิญครับคำถามไม่มีแล้วเมื่อกี้ถามอะไรว่าจะแย้งไปว่าอย่างท้องเสียอะไรเงี้ยก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อถึงจะหายจากการท้องเสียครับก็ต้องเชื้อไปครับแล้วมันใช้ตัวนี้รักษาได้เลยธรรมชาตินะคะโอเคนั้นจะก็ตอบเหมือนเดิมเมื่อก่อนมีไหมครับเมื่อก่อนมีเคมีที่ฆ่าเชื้อไหมครับไม่มีอย่าบอกว่าไม่รู้นะต้องบอกว่าไม่มีเพราะว่าสมัยก่อนไม่ต้องขยายความครับไม่เป็นไรครับผมแค่บอกว่าพอยคือมีกับไม่มีเมื่อก่อนมันยังไม่มีมือถือมนุษย์ก็อยู่กันได้จดหมายประกันไว้เมื่อก่อนท้องเสียเคยมีไหมครับไม่รู้เหมือนกันว่าได้ครับน่าจะมีนั้นทำให้รู้นะครับว่าอย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์เพิ่งเติบโตมาแล้วมนุษย์ไม่เคยพึ่งพาวิทยาศาสตร์มาเลยนี่คือกรอบนอกเลยพอถามกลับนะครับตอบไม่ได้แล้วถามเชื้อชื่ออะไรครับมาจากไหนครับเอาชื่อมาสักตัวยัง1,000อย่าอธิบายครับตอบมาเลยครับเชื้อ A เชื้อ B เชื้อ C อย่างที่รู้มานะครับเขาก็บอกว่าเป็นเชื้ออีโคไลอีโคเขาว่าเนาะเอาเขาว่าเนาะเขาว่าเนี่ยเป็นเรื่องของเขาแล้วนะครับเห็นไหมฮะเข้ากรอบแล้วเนาะโอเคนะเขาก็มีเคมีเนาะแล้วเขาก็ทำให้เรากลัวเนาะกลัวไหมครับกลัวตายเนาะจบนะแล้วเขาปราบได้ไหมครับมันก็กินยาเขาปราบได้ไหมครับแน่ใจเหรอเขาไม่ได้ครับมีแดงมีเชื้ออยู่พอมีเชื้ออยู่ก็คือจบสิครับก็แสดงว่ามันเชื้อไม่จริงสิครับถ้ามีเชื้อจริงเช่นนี่เป็นเชื้ออีโคไลเชื้ออีโบลาเชื้อ A เชื้อ B เชื้อ C เจอแล้วเจอเชื้อแล้วก็ต้องทำลายได้ทุกวันนี้ทำลายได้ไหมครับ HIVจบเนาะชัดเจนนะครับ common sense เลยนะฮะถ้าเจอเชื้อหยิบเชื้อมาเสร็จปุ๊บหาบางอย่างมาทำลายเชื้อก็ต้องหายไปมนุษย์ก็ต้องไม่มีเชื้อแล้วเชื้อทุกวันนี้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับมีมากขึ้นด้วยสรุปว่าวิทยาศาสตร์เขานั่นแหละทำไมล่ะครับก็ยังมีเชื้ออยู่เลยอ่ะ มันก็ปราบไม่ได้ก็ปราบครับแล้วแสดงว่าพูดไม่จริงครับก็รู้ไม่จริงสิครับยังไม่รู้ครับเราถามอยู่เราตัวแบกแล้วนะครับ
ขาเลยปราบมันไม่ได้เขารู้ไม่จริงเขาเลยปราบไม่ได้เขาจะทำลายไม่ได้ก็แสดงว่าสิ่งที่เขารู้มันไม่จริงลองมาฟังสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเขาไม่ต้องพูดเลยบอกผมอ้างเอาลุงงอเลยไม่มีเบื่อแล้วเซ็งแล้วนั่นแหละคือพอแล้วเรายิ่งรู้เรื่องเขามากมันยิ่งไม่จบแต่ถ้าเรารู้เรื่องเรามันจะจบจบแล้วแบบโอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งเลยครับบอกแต่เพียงหลังจากนี้ไปนะครับเจอลุงออกบอกแต่เพียงความต้องการของตัวเราเอาเราให้รอดก่อนก๋วยเตี๋ยวชามเนี้ยกินมันให้อิ่มก่อนกินสัก5ครั้งอย่าเพิ่งเอาไปบอกใครเพราะไม่ต้องการให้ไปบอกต่อดีแล้วชอบแล้วใช่แล้วอย่าไปบอกต่อห้ามบอกต่อนี่เป็นไงไม่ให้บอกเขาต่อเพราะจะเอาแต่เราชัดเจนนะครับมันไม่เหมือนเขาไปบอกต่อนะไปคุยต่อนะไปดีต่อนะเห็นไหมครับไม่เอามันจะสวนหมดเลยเห็นไหมครับมันจะขัดแย้งทางโลกหมดเลยเอาเราให้รอดเรารอดแล้วเราค่อยช่วยคนอื่นต่อชัดเจนนะครับโอเคไหมครับโดย common sense เลยนะครับโดยมาตรฐานความเป็นชีวิตนะครับไม่ได้บอกเห็นแก่ตัวนะครับก็ตัวเรายังไม่รอดสมมติลุงออกมีแต่โรคเนี้ยลุงออกเนี่ยมีแต่ขี้โรคอยู่ในตัวเนี่ยดูดกรรมชาวบ้านดูดโรคชาวบ้านไปอยู่กับตัวเนี่ยถ้าลุงออกรักษาตัวเองไม่ได้อย่าลืมนะครับนั่งอยู่ประมาณ30คนแต่ละคนมีสัตว์โลกอะไรบ้างในตัวใครจะไปรู้เราเองยังไม่รู้เลยเรามีแต่เพียงเดียวเราไม่สบายตัวไอ้ตัวไม่สบายตัวก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์พออธิบายแยกย่อยคือเชื้อโรคที่ว่านี่แหละครับนั่นแหละครับเชื้อโรคที่ว่านั่นนะครับมันกินพลังงานในตัวท่านในตัวเรามันเป็นธรรมชาติของมันเพราะเราก็ต้องกินชัดเจนนะฮะวิทยาศาสตร์เขาไปตีตราบอกว่าเป็นเชื้อโรคให้เราเกลียดให้เรากลัวไปมองเป็นศัตรูพอมองเป็นศัตรูเข้าเชื้อโรคที่ว่านั้นก่อตัวกันรวมตัวกันต่อต้านครับก็ดื้อเคมีไงพอดื้อเคมีเสร็จปุ๊บมันไม่ยอมมันรวมอย่าลืมนะครับว่าสัตว์เล็กนะครับสัตว์เล็กมันรวมตัวกันน่ะมันยกอะไรได้ตั้งหลายๆอย่างเลยนะครับตัวเล็กนี่แหละลงไปในบ่อไปปลาไปเล่นหญ้าสิตัวเราใหญ่มาเริ่มเทิมเลยโดนมันกินทะเลเลยเห็นไหมครับชัดเจนนะเหมือนกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเหมือนมนุษย์เลยคือกลัวเจ็บและกลัวตาย
เมื่อมีภัยมาถึงตัวเขาเมื่อไหร่เขาก็ต้องป้องกันตัวเหมือนกับที่เราคิดจะป้องกันตนเองเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้ตัวเรามีพลังงานของสูงก็คือดูดอากาศอัดระเบิดแล้วก็คายทำให้มันตัวสบายตัวตลอดเวลาและก็มีความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติตลอดเสมอก็คือรู้เรื่องตัวเราไม่รู้เรื่องตัวเขานะครับเขาที่ว่านั้นจะรู้ได้ดีคือเรื่องธรรมชาติไม่อยู่เรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ให้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการที่จะใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเราเท่านั้นเองจบไหมชัดเจนนะครับเคลียร์เคลียร์เคลียร์ต้องเคลียร์แล้วล่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องบินตกแน่ขอบคุณสวัสดีครับว่านั่นแหละคือปรับความเข้าใจเราใช้เวลานานไปหน่อยเนาะแต่ผมดูเวลาแล้วเมื่อกี้นี้เที่ยงกับกี่โมงครับเที่ยงเท่าไหร่นะตอนนี้เที่ยงเท่าไหร่ครับเที่ยงเท่าไหร่เที่ยงครึ่งเนาะเมื่อวานนี้เริ่มต้นประมาณบ่ายสองโมงครึ่งเบ็ดเสร็จประมาณทุ่มได้ไหมเนาะทั้งหมด51ชีวิตจากนั้นก็จะไปต่ออีกนะนาทีนี้3 5 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30 3 35สามสี่สิบสามสี่สิบห้าสามห้าสิบสามห้าสิบห้าต้องปิดประตูแล้วนะเกินไปก่อนนี้คงไม่ได้เพราะว่าเวลาจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักบ่ายสามโมงนี่เที่ยงกว่านะถึงบ่ายสามโมงรู้สิว่าลุงหมอจะใช้วิธีไหนที่ช่วยท่านต่อไปนี้นะครับฟังให้ดีนะครับผมมีหลายหลากมากวิธีแต่วิธีหนึ่งอยากจะช่วยก่อนถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าร่างกายไม่ปกติที่มาที่นี่มาถึงนาทีนี้เมื่อถูกปรับความเข้าใจแล้วถามว่าร่างกายท่านดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นเป็นที่สรุปได้ด้วยตัวของท่านเองแปลว่าท่านรู้และเข้าใจตามสิ่งที่ไตเติ้ลแมนเขาบอกให้ทำคือดูดแงบอากาศถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าปลอดโปร่งโล่งเบาสบายถ้าเป็นผมกลับบ้านได้เลยแปลว่าได้แล้วไม่ต้องเจอสองมือเปล่าดูหอกก็ได้โอเคไหมแต่เชื่อมั่นว่าลุงหมอมีดีมากกว่านั้นอีกเพราะพลังงานที่อยู่ในตัวลุงหมอนั้นมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ส่งต่อให้ใครก็ได้ในโลกนี้ในวินาทีนี้ด้วยเอาต่อหน้าท่านกับผมดีกว่าว่าพลังงานที่ออกจากตัวผมพลังงานตัวนี้มันเป็นการค้นพบได้ด้วยตัวเองมีแนวทางดำเนินการตามพระศาสดาทั้งหมดหนึ่งในนั้นคือพระพุทธเจ้าพระองค์ให้สิ่งนั้นไว้กับชาวโลกสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมพลังของพระธรรมนั้นมันเป็นพลังถ้าผมจะใช้คำพูดว่าซูเปอร์บีอิงแปลว่าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ทั้งในสิ่งที่มันเล็กที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้สิ่งนั้นนักวิทยาศาสตร์จะเรียกว่านิวเคลียสนิวเคลียสถามว่ามีใครรู้จักค
คำว่านิวเคลียสไหมถ้าใครรู้จักแค่คำว่านิวเคลียสครับกรุณายกมือขึ้นสิครับรู้จักคำว่านิวเคลียสไหมยกแรงๆนะครับขอนิวเคลียสดังๆยกดังๆครับผมจะได้รู้ว่าผมจะแยกให้นิวเคลียสแค่รู้จักคำนะโอเคนะในนี้จะเห็นได้ว่าไม่เกิน6คนจาก55ท่านเมื่อกี้เนี่ยคำว่านิวเคลียสคำเดียวเป็นภาษาวิทยาศาสตร์คำว่านิวเคลียสประกอบด้วย2คำโปรตอนกับนิวตรอนทุกคนจะรู้จากแผ่นกระดาษตัวหนังสือสัญลักษณ์เรียนกันถามว่าเข้าถึงไหมตรงนั้นคำว่าตรงนั้นแปลว่าอยู่ตรงกลางระหว่างนิวเคลียสขอเข้าไปอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนย้ำอยู่ตรงกลางของสองสิ่งคือ1โปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางโอเคไหมพลังเนี่ยครับมันซ่อนอยู่ตรงกลางของนิวเคลียสโอเคไหมครับนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งพูดเอาไว้คือนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์คือชื่อว่าเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดเขาบอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99%เขาพูดทิ้งนะไว้ตั้งหลาย10ปีไอน์สไตน์ก็เอานิวเคลียสนั่นครับตามสูตรสมการเขามาทำลายมันแตกก็ได้อาวุธนิวเคลียร์ระเบิดปรมาณูโอเคไหมครับแล้วก็มีแต่ทำลายทีนี้ครับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ทำลายมาย่อยยับมาตั้งแต่ฮิโรชิมากับนางาซากิมีใครบ้างที่รู้จักเมืองนานาซากิกับมีครับมีใครยกมือขึ้นนะครับนานาซากิลองยกสิครับมือมีไหมครับญี่ปุ่นนะครับยกแรงๆครับยกให้เต็มร้อยเลยโอเคครับแปลว่ารู้จักระเบิดลูกแรกที่มันตกตรงนั้นโอเคนะนะวันนี้ทดลองมานับไม่ถ้วนตอนนี้ยิ่งรุนแรงมากเลยครับหน้าวันนี้เขาใช้แร่ยูเรเนียมคือเป็นธาตุที่มีน้ำหนักมากมีมวลเยอะเหลือเกินหน้าวันนี้เขาใช้ธาตุเบาที่สุดคือไฮโดรเจนทำให้แตกเรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์ทดลองเท่ากับใครไม่รู้หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาพูดถึงนิวเคลียร์ในโลกอันนี้ประธานาธิบดีของอเมริกากับมาได้หนึ่งของเกาหลีเหนือจับมือกันลดตรงนี้เองถ้าหากว่าระเบิดนิวเคลียร์แตกแบบจงใจยิงใส่กันนะครับโลกใบนี้ไม่เกิน15นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงราบพนาศูนย์หมดจะบอกมันทราบไว้รุนแรงเหลือเกินครับโอเคนะนั่นคือโรคแห่งวิทยาศาสตร์ของเขาเอาชนะกันบัดนี้โรคแห่งธรรมชาติและหรือตามนัยยะพระพุทธพระธรรมพลังงานแห่งพระธรรมนั้นเป็นพลังงานผมใช้คำพูดของผมเองว่าเป็นซูเปอร์เนเจอร์เหนือกว่าธรรมชาติหรือซูเปอร์บีอิงคำว่าบีอิงเนี่ยมันแปลว่าเป็นอยู่คือคนเรียนภาษาอังกฤษมาจะรู้นะฮะคำว่าบีอิงมันหมายความว่าอะไรพลังงานตัวนี้มันเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ทั้งในที่เล็กที่สุดที่นี้กับที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินเรียกว่าอวกาศหรือความว่าพลังงานแห่งความว่า emptiness
พลังงานตรงนี้แหละครับณวันนั้นคือพระพุทธเจ้านั่นเองครับผมเรียกว่าพระพุทธองค์เป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงาก็แปลว่าซูเปอร์บีอิงเป็นทุกอย่างอยู่ที่คือพระธรรมณวันนี้ลึกซึ้งไหมครับกำลังพูดอยู่ในวัดนั่นเนี่ยลึกซึ้งมากครับงั้นใครก็ตามที่ค้นพบพระธรรมที่อยู่ในตัวเองต้องโดยจิตเท่านั้นเองจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นไม่บริสุทธิ์ไม่มีคำว่าเจอพระธรรมบริสุทธิ์ 25% มีชื่อเรียกว่าพระโสดาบันบริสุทธิ์ 50% มีชื่อเรียกว่าพระสกิทาคามีบริสุทธิ์ 75% อัพมีชื่อเรียกว่าพระอนาคามีบริสุทธิ์ 100% อัพเรียกว่าพระอรหันต์เตรียมตัววันวิสาขะผ่านไปแล้วไม่นานนักก็จะเจอวันมาฆบูชาครับวิสาขบูชาก็รู้อยู่แล้วว่าพระพุทธองค์รู้สิ่งนี้โดยเฉพาะตัวเองผมเรียกว่า3 in 1อุบัติเป็นพระเจ้ารู้ทุกสิ่งด้วยตัวพระองค์เองมาบอกมนุษย์เรียกว่าตรัสแปลว่าพระองค์ตรัสในสิ่งที่พระองค์รู้พวกเราเจ้าไข่บอกว่าพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองในวินาทีนั้นแหละครับก็ยังหลุดเนาะนี่ฮะคือธรรมชาติของตาเรามันไปแล้วผมยังไม่ไปเลยเห็นไหมครับเพราะว่าผมฝึกสิ่งนั้นได้ผมยังไม่ไปเลยข้างนอกนั่นคือเรื่องสุขภาพนั่นเองครับโอเคนะในวินาทีเดียวกันนั่นแหละคือเข้าสู่ภาวะปรินิพพานปรินิพพานหนึ่ง2,600 ปีกว่ามาแล้วพระพุทธองค์เข้าถึงพระนิพพานเพียงเดียวใน1วินาทีผมเรียกว่าทรีนิบาตไอ้ที่พวกท่านจำตำรามาประสูติขึ้น15ค่ำเดือน6นะฮะโอเคนะ36ปีผ่านไปตรัสรู้ก็ขึ้น15ค่ำเดือน6เหมือนกัน45ปีผ่านไปเสด็จดับขันธนิพพานก็15ค่ำเดือนเหมือนกันท่านจำมาทั้งหมดดูสิมันห่างกันกี่ปีของผม1วินาทีอุบัติตรัสรู้และเข้าสู่ภาวะนิพพานคือวินาทีเดียวกันครับต่างกันมากเหลือเกินผมพูดคำนี้อยู่ที่วัดด้วยถ้ามันผิดจากความเป็นจริงที่ว่านั้นให้พระเจ้าลงโทษลุงหมอกนะเพราะว่าลุงหมอกขี้ตุกโอเคนะท่านจำมามันไม่ผิดหรอกท่านฟังคนอื่นเข้ามาไม่ผิดหรอกครับผมเชื่อมันว่าถูกไม่หมดถูกหมดน่าจะเป็นทรีอินวันในเพียง1วินาทีเท่านั้นเหลือเชื่อมากกว่านี้เอาเป็นว่าคนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี้คือลุงหมอกมีความสามารถอะไรสองมือเปล่าจะทำให้ท่านสบายกายสบายใจหวังว่าพวกเข้าใจดีอ้าวต่อไปนี้ทดสอบพลังงานตรงนี้มันอยู่จริงไหมยกมือของท่านขึ้นตรงนี้ครับแบบเดียวนิ่งๆเอาไว้นะกางมือไว้นี่ถ้ามันจะปวดหัวไหล่แนบเอาไว้สอดแนบข้างตัวไว้แล้วกระเบียงมาอย่างนี้แล้วท่านก็หายใจเป็นปกติโอเคนะพร้อมนะทำทุกท่านนะฮะโอเคนะอยู่นิ่งๆ
ผมเพียงแค่โบกมือย่อยย่อยโอเคนะเสียงทุกอย่างงดหมดนะครับไม่งั้นมันจะดึงดูดไปก็เพราะตรงนี้ต้องการอยากให้คอนเซนเทรตไม่ใช่กดสะกดจิตผมจะเป็นคนที่รังเกียจมากสะกดจิตนะฮะโอเคนะทุกอย่างเป็นไปตามความรู้สึกผมเพียงแค่โบกมือแล้วผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันไปได้ยังไงท่านนั่งอยู่นู่นผมอยู่นี่หายใจท่านอยู่นิ่งห้ามท่านแกว่งมือห้ามเด็ดขาดอยู่นิ่งๆผมจะเป็นคนแกว่งเองโอเคนะสองคำนี้ผมจะอธิบายความสแตติกกับไดนามิกให้ฟังโอเคนะสิ่งนี้จะรู้ได้โดยความรู้สึกเท่านั้นท่านจะรู้สึกของท่านเองที่ฝ่ามือหรืออยากแกว่งยายแปลว่าไม่เข้าใจผมพูดนะท่านนิ่งเอาไว้ผมแกว่งอย่างเดียวพลังงานอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับมันจะเชื่อมต่อกับพลังงานในตัวของลุงหงอกเองแค่นี้ผมก็รู้แล้วแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นฝ่ามือผมเนี่ยวืดๆฝ่ามือท่านก็เชื่อว่าวืดๆเหมือนกันสังเกตให้ดีอย่าลืมหายใจตราบใดที่ท่านยังมีหัวใจอยู่พลังงานจะเชื่อมต่อกันตราบใดที่ท่านรู้ว่าหัวใจท่านเต้นยิ่งเชื่อมต่อกันไปพลังงานซ่อนอยู่ในตัวลุงออกลุงออกรู้จักคำว่าสแตติกมันคืออะไรลุงออกรู้ว่าไดนามิกมันคืออะไรสแตติกแปลว่านิ่งเนี่ยในโลกใบนี้จุดที่มันนิ่งจุดเดียวเท่านั้นคือศูนย์ของโลกนอกโลกคืออวกาศไม่ว่าผมจะหมุนเปลี่ยนแปลงแน่นอนคนอยู่นอกจอจะอยู่ในกระโดดสมาชิกในบ้านเราดูทีวีนี้เกินกว่า 20,000 พระองค์นะครับท่านเหล่านั้นจะได้ในเวลาเดียวกันแม้ว่ามันจะเวลาจะช้าประมาณสัก1วินาทีครึ่งกับ3วินาทีเศษแต่ก็ยังดีแต่ท่านอยู่ที่นี่ได้ตรงๆเลยครับห่างกันไม่เกินกี่เมตรจะไวมากจะรู้สึกที่ฝ่ามือหรือใบหน้าใบหูลำตัวตอนนี้หลับตาทุกท่านครับหลับตาทุกท่านครับหลับตาทุกท่านหลับตาทุกท่านหลับตานะครับแล้วท่านจะรู้เห็นอะไรในตาท่านด้วยแล้วท่านจะรู้เห็นอะไรในตาของท่านเองด้วยถ้าท่านเห็นอะไรจำไว้นะผมไม่ต้องไกด์ไลน์ผมรู้แน่นอนเก็บความรู้สึกตรงนี้ไว้ดีๆ
ถ้าฝ่ามือท่านได้รับเดี๋ยวนี้วืบวาบนะมันจะอยู่กับท่านตลอดชีวิตถ้าท่านเห็นแสงอะไรในตาจำไว้ให้ดีอย่าลืมตาครับขอร้องจะเสียโอกาสมากนะครับท่านจะเสียโอกาสมากเพราะผมมีเวลาน้อยมากอย่าเสียโอกาสตรงนี้ชาวอุดรธานีนะครับถ้าของไม่ดีไม่จริงผมไม่นำมาให้ถึงวัดวารามครับอย่าลืมตานะครับแล้วท่านจะดูเองกดให้ได้เรื่องตาเนี่ยปัญหามนุษย์คือปัญหาเรื่องตาเนี่ยมากที่สุดกับเรื่องหูวันหนึ่งลองปิดตาสิครับ 1-2 ชั่วโมงปิดหูบ้างดูสิครับจะรู้ว่าในตัวท่านมีอะไรบ้างเรื่องหูกับเรื่องตาเป็นเรื่องเรียนรู้แต่ขณะเดียวกันเป็นตัวปัญหาใหญ่ที่สุดมนุษย์งั้นต่อไปนี้ผมจะหยุดโบกมือให้ท่านนั่งอยู่กับที่นะจะมีคำว่าตัวร้อนขึ้นมาไหมมันจะมีตัวร้อนขึ้นมาในตาเห็นแสงฝ่ามือใบหน้าจะวูบวาบมีสามอาการอย่าลืมตาโยมพูดหลายครั้งนะไม่ต้องมามองผมหรอกบักงอกมันไม่มีอะไรจะให้หล่อแล้วอาการหรอกนะครับบักงอกกำลังจะนำสิ่งดีๆให้กับท่านในตัวท่านเองอย่ามาสนใจลุงงอกตอนนี้ครับอย่ามาติดตัวลุงงอกลุงงอกต้องการที่จะให้ของดีๆอยู่ในตัวท่านผมมีความสามารถรักษาตัวผมเองได้หมดตลอดนะครับท่านต่างหากที่ผมอยากจะให้ท่านรักษาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งวิทยาศาสตร์เขานะฮะเราจึงมีความตั้งใจสูงมากขอให้ท่านเป็นผู้รับที่ดีเรามาให้บินมาให้แท้ๆเลยนะครับในนี้ก็มีแค่กล่องที่ชำระกรรมนะใครได้รับอานิสงส์ผลบุญก็จะใส่ก็ใส่เข้าไปในกล่องนั่นแหละฮะเป็นปัจจัยก็ใส่เข้าไปก็แค่นั้นเองไม่ได้บีบไม่ได้รัดไม่ได้ผูกรัดแต่ประการใดมนุษย์มันต้องพึ่งพากันโดยวิธีพวกนี้นะครับมันยังจะทำงานต่อเชื่อมกันได้ในวันหนึ่งข้างหน้าซึ่งเป็นอนาคตผมจะหยุดประมาณสักไม่เกิน5นาทีนะครับแล้วผมจะกลับมาถามท่านอีกทีนึงนะครับ3 2หยุดอย่าลืมตานะคุณยายท่านจะเสียโอกาสอย่างใหญ่หลวงนักเลยครับถ้าท่านลืมตาจริงๆผมอยากจะนำหน้ากากมาปิดตาให้ด้วยซ้ำๆไปเห็นไหมในขณะเตือนว่าจะลืมตาก็ยังลืมตาอยู่แปลว่าเนี่ยฮะเรื่องราวสุขภาพแท้ๆเลยนะครับแล้วจะไม่รับความสำเร็จด้านสุขภาพนะครับสังเกตเสียงสองเสียงซ่อนอยู่ในที่เดียวกันไหมครับทุกท่านย่อมมีสติดีรู้สึกตัวอ
ได้ครับแล้วก็ลืมตาได้เลยครับแล้วผมจะขออนุญาตถาม3คำถามนะครับดูซิผมถามแค่3คำถามขยับเนื้อขยับตัวซะขยับเนื้อให้ปวดเมื่อยจะคลายเลยครับให้ปวดเมื่อยคลายสบายเลยช่วงเวลานี้ผมจะมีอนาคตนะครับพอเสร็จตรงนี้เราจะต้องทำอะไรอีกสมมติว่าอยู่กับผม3วัน3คืนเนี่ยรับรองได้เลยสุขภาพดีทุกรายกับบ้านยกเว้นหามมายกเว้นนั่งรถเข็นมาอย่างเป็นต้นถ้าเดินมาอย่างนี้ผมถือว่าใช้ได้หมดไม่เกิน3วันแน่นอนเพราะผมจะมีวิธีที่จะให้แต่ละครั้งแต่ละตอนเอาไว้วันข้างหน้าเตรียมสนามฟุตบอลเอาไว้ก็แล้วกันชาวยองครับถึงขั้นใช้สนามฟุตบอลรักษากันครับมันถึงขั้นนั้นจึงจะช่วยกันได้ทันท่วงทีตอนนี้แค่55ชีวิตตอนนี้นะเอาล่ะถามว่ามีใครรู้สึกที่ฝ่ามือก็ได้ใบหน้าใบหูก็ได้ที่บอกว่ามันวูบวาบใครเป็นเช่นนั้นกรุณาผมเดาก่อนจะเพิ่มผมจะเดาก่อนทุกครั้งที่ผมเทสนิดไม่น้อยกว่า 95% ของบุคคลที่นั่งอยู่ต่อหน้ายังมีผ่านจอด้วยนะยังมีผ่านจอทีวีต่างหากนั่นคือที่นั่งเก้าใครมีผู้ว่าที่ฝ่ามือใบหน้าใบหูยกมือขึ้นครับผมปึ๊บยกแรงๆยกกันเต็มร้อยผมจะเช็คดูสิครับถ้าดูตามนี้นะฮะทั้งหมด55ชีวิตยกเลยครับยกเลยโอเคนะถ้าดูตามนี้ยกอย่างนี้ผมจะประมวลนะฮะถ้าดูตามนี้นี่แถวนี้ทั้งแถวเลยทั้งแถวแถวนี้คนหนึ่งไม่แถวนี้ทั้งแถวเลยแถวนี้ทั้งแถวนี้มีอยู่2คนข้างหลังแถวนี้หมดทุกแถวเสียว่า 95% อัพแน่นอนขอบคุณมากครับอารมณ์ชั่นพลังที่ว่านี้มันจะอยู่กับท่านจนกระทั่งตายเก็บความรู้สึกตรงนี้ไว้ดีนี่แหละคือพลังของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกคนรุ่นก่อนทำไมเอามาใช้ไม่ได้ทำไมจึงเป็นลุงหงอกเอามาใช้ได้ลุงหงอกไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ลุงหงอกรู้เข้าใจว่าตัวเราประกอบไปด้วยอะไรกายใจจิตเท่านั้นเองครับมีเรื่องกายใจจิตเรื่องเดียวใครอยากได้เรื่องนี้ต้องพัฒนาจิตตอนนี้กายของท่านมันไม่ปกตินี่คือปัญหาดวงกายเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าปรับความเข้าใจกันก่อนเบื้องต้นแต่เวลาโชว์ออฟเมื่อกี้นี้นี่คือของจริงโอเคนะต่อไปคำถามที่สองมีท่านใดที่ตัวร้อนเผาขึ้นมาครับยกมือขึ้นครับตัวร้อนเลยนะฮะเมื่อกี้นี้มี2 3ยกเต็มๆแรงๆครับมีแค่3ท่านโอเคได้รับน้อยไม่เป็นไรอย่าตกใจพลังเมื่อกี้นี้มันจะปั่นเองต่อไปข้างหน้าต่อไปข้อที่3มีท่านใดหลับตาเมื่อกี้นี้เห็นแสงขึ้นในตายกเลยครับเห็นแสงขึ้นในตาฟังให้ดีนะครับเรื่องแสงสำคัญมากโอเคครับมากเพราะว่าคนที่เห็นจะพัฒนาจิตได้ง่ายขึ้นเพราะจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่นั่งอยู่ในความมืดย้ำขณะที่อยู่ในที่มืดเช่นคืนต่อไปนี้ในบ้านท่านปิดไฟแสงกรเรียบร้อยหลับตามืดเองถ้าเห็นความสว่างในตาแปลว่าท่านจะเห็นจิตของตัวเองจำครับเป็นภาษาต้องจับไม่ใช่สว่างที่เรามองเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ครับคนละเรื่องเลยครับผมใช้คำว่านิยามของจิต
จิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญานิยามหรือคำจำกัดความของจิตซึ่งลุงหมอเผยแพร่สิ่งนี้มาไม่น้อยกว่า20ปีผมจะรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37อันนี้มัน61นะผมเผยแพร่นี้รู้นี้มาตั้งแต่วันนั้นเผยแพร่มา20กว่าปีแน่นอนมาวันนี้สองมือเปล่ารักษาท่านได้โอเคนะเอาล่ะต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการสองมือเปล่านะครับกับหนึ่งความต้องการของท่านนะครับท่านมาที่ต้องการให้ผมช่วยอะไรหลายคนมีทั้ง 4-5 อย่างเอาอย่างที่มันหนักหนาสาหัสที่สุดมาในตัวท่านเองท่านต้องรู้เองนะบอกผมหนึ่งอย่างเดียวแล้ว 2-3-4 มันก็จะเบาไปหมดอุปมาว่าไอ้พวกฝูงผึ้งมันจะมีผู้นำอยู่ราชินีผึ้งราชินีผึ้งจับราชินีปุ๊บจบได้หมดเลยถ้าเป็นมดแดงจับแม่เป้งมาคั่วซะนิดมันมดแดงแตกหมดแม่ทัพนายกองจับวันหนึ่งปุ๊บสลายหมดบ้านเมืองเราโดนจับมาแล้วใดๆหรือไม่ประการใดโอเคมาถึงวันนี้สองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการของท่านโอเคนะชวนครับเข้าสู่กระบวนการเพราะว่าไม่เกินประมาณสักบ่ายสามโมง